อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมจิเป็นโต้นะครับมาวันนี้มาต่อกันอีกพาร์ทนึงเนาะต่อพาร์ทที่แล้วรีแคปสั้นๆหลักเอาหลักๆได้รวมเลยคือเราเริ่มรู้มากขึ้นแล้วว่าเฮ้ยทำไมไอ้เจ้าโดนิกิลกับรีตอสเนี่ยเหมือนมีเรื่องอะไรบางอย่างค้างคาอยู่มันก็เลยแบบอ่ะแล้วก็ตอนนี้ตะปูทั้ง7อ่ะโดนถอนออกมาแล้ว2อันนะครับโดยที่ตัวเพอร์เซปชันหรือไอ้เจ้าไอ้พี่เครื่องมือนั่นน่ะพี่คนเนี้ยก็คือ perception เขาบอกว่าคนที่จะถอนตะปูได้ก็มีแค่เขากับโดนิกิลนี่แหละที่จะถอนได้ดังนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นโดนิกิลนี่แหละที่จัดการถอนตะปูอยู่แต่ทีเนี้ยยิ่งตะปูถูกถอนมากเท่าไหร่เรียกว่าอะไรเดียไอการกัดกร่อนมันก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายแล้วอะไอจักรวาลพองอากาศที่เนี้ยก็จะจมสู่ทะเลข้อมูลครับดังนั้นก็เรียกได้ว่าถ้าทิ้งให้มันทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วจักรวาลนี้ก็จะจมสู่ทะเลข้อมูลหรือก็คือแตกสลายนั่นเองนะครับมาไม่เป็นการเสียเวลารีแคปเสร็จแล้วไปต่อช่วยครับอันนี้คือเปิดแผนที่ใหม่แล้วนะเพราะว่าตอนช่วงที่1กับช่วงที่2เรายังวนเวียนอยู่ที่แผนที่เดิมๆแต่ตอนนี้อันเปิดอันใหม่ละก็อยากรู้เหมือนกันว่าพาร์ทนี้จะไปสุดที่ไหนพาร์ทนี้ผมจะรวดเดียวจบเลยคือพาร์ทที่แล้วมันดูเป็นการอวยข้อมูลซะมากกว่าผมก็เลยรู้สึกว่าพาร์ทนี้น่าจะเต็มๆอิ่มเริ่มตั้งแต่ตรงนี้แหละอ่ะโอเคเปิดด้วยพัซเซิลแม่งเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้แล้วจะหมุนจออะไรขนาดนั้นนั่นแหละโอเคอันนี้น่าจะต้องทุบปะพื้นล้าวนะครับแน่นอนแล้วมันตีธรรมดาได้ไหมเอาโอเคตอนแรกจะเอาคอลลีมาเอาไม่ต้องละไม่มีอะไรเหรอนี่เราก็โดดลงไปรัวๆเลยเหรอว่างั้นรู้แล้วก็ทุบเราไปแล้วมั้งไงเมื่อกี้สอนอะไรเนี่ยขอเดินเล่นก่อนได้ไหมล่ะแม่นี่ไงโถรู้หรอกนะนักแวะอยู่แล้วครับจริงๆมันไม่ต้องพังก็ได้ป่าววะเฮ้ยท่านแน่เดี๋ยวนะหนีไปวางบนไม่มีโอเคไปต่อรูมันเล็กไปปะวะไม่เป็นไรเฮ้ยยังไม่ลงนี่เราจะเล่นให้หมดนะครับดังนั้นถ้าเสียเวลาก็ขอโทษด้วยแต่ว่าผมจะเล่นนะครับช่วยเฮ้ยมาดิหนีแน่ไงถังไม่แตกด้วยสุดยอดเก็บถังไว้ได้ไหมไม่ตีแม่งว่าเป็นถังระเบิดเหรอเอาเชี่ยเลือดไหลด้วยเลือดลดด้วยแม่งบ้าบออ่าฮะนี่คือประตูล็อกอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเปิดเสาก่อนบีคอนมิตินี่น่าจะเปิดแผนที่โอเคแหมทำไม่ได้มาตั้งนานอันนี้คือคอปั่นป่วนนะครับเป็นลูกหัวกะโหลกเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ต้องทำรายวันนะแล้วบางคนแม่งซวยแม่งมาโผล่อยู่ข้างนอกนี้แม่งเอ้ยซึ่งของผมแม่งโผล่มาวันนี้พอดีโชคดีไปอันนี้อะไรประตูลิฟต์เหรอไม่ดูเว้ยช่างมันเถอะอุ๊ยจริงสิเป็นไปได้ไหมว่าน้ำตกตรงนั้นน่ะกับแม่น้ำที่มืดมิดตรงนี้สั่งก็เป็นเงาเหมือนกันน่ะใช่ละลาถ้าตกไปน่าจะอันตรายกว่าน้ำตกจริงๆนะหมายถึงอันตรายกว่าตกน้ำจริงๆเยอะเลยนะสรุปว่ารีตอสคนนั้นจริงๆแล้วเขาถึงฉันจะอยากเล่าเรื่องลุงรีตอสที่ฟังจะขาดนะแต่ว่ายังไม่มีใครรู้ความปรารถนาสุดท้ายของเขาเพราะงั้นขออุบไว้ก่อนเอ้าอะไรอ่ะเนี่ยไอ้พวกที่ไม่ชอบเล่าน่าหงุดหงิดจริงๆเวลาเจออะไรเงี้ยอีกอย่างถ้าพูดให้ชัด
มันก็แค่อยู่ในหลังชิวแค่มันอยู่ในหลังชิวก็ทำให้ทุกคนบางคนกระสับกระส่ายธุรกิจหลายอย่างบนถนนแอมเบอร์ก็เปิดทำการไม่ได้แล้วไอ้คนพวกนี้เนี่ยนะรู้อะไรแล้วไม่ชอบพูดให้หมดเนี่ยเป็นอะไรที่น่าหงุดหงิดเหลือเกินเมื่อกี้บอกว่าห้ามตกใช่ไหมโอเคไม่ลองดีกว่า ทีแรกว่าจะลองไม่ดีกว่าอันนี้ล็อกจากอีกฝั่งโอเคแม่อุ้ยถังระเบิดและอัดชิดไปดีกว่าวะไม่โอ้มีของด้วยเฮียเดี๋ยวนะโอเคสู้ก็ได้ทีแรกว่าจะไม่สู้เออในเมื่อเราลงมาแล้วทุกคนอย่าว่าผมนะผมก็แค่อยากจะสำรวจนี่ไงไม่สนไม่หมุนกล้องด้วยผมเล่นจอยมันหมุนกล้องลำบากบึ้มพลังวงแหวนดาราตึ้มยิงจิ้วทุบมันมีตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังแล้วมันไม่โดนนะทุกคนช่างแม่งตึ้มจิ้วหลบเอาหลบเออคือมุมตรงนี้มันแย่มากเลยเพราะว่ามันเป็นเนินนิดๆแล้วมุมกล้องแม่งติดจบไหมไม่จบด้วยเหลืออีกนิดนึงจบโอเคเอากล่องมาค่าเสียเวลาแล้วก็ต้องกลับขึ้นไปโอเคอ๋อประตูตรงนี้โอเคโอเคอุ้ยแล้วมีโอเคแหมทุกคนอย่าลืมแวะนะตรงนี้โอเคไม่ได้ไปไหนต่อแล้วเนาะไม่น่าจะมีอะไรละโอเคมันข้ามได้ไหมวะมันบ้าจริงก็แค่แวะนิดหน่อยทำไมต้องมาเดินใหม่วะแม่งใจร้ายว่าจะแล้วเมื่อกี้ผมจะกดโดดไปกดอันติสุดยอดปะล่ะยังไงขอโทษเนี่ยทำทุกคนเสียเวลาอีกแล้วผมยังไม่ชินแต่ผมอ่ะต้องทำให้ชินเพราะว่าปุ่มพยายามเซตติ้งปุ่มใหม่แล้วมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปลำบากทีหลังตอนเล่นโหมดอื่นเว้ยคือไอ้โหมดเนี้ยยังไม่เท่าไหร่แต่โหมดอื่นเนี่ยในเกมนี้มันมีเยอะแยะเลยไงดังนั้นผมจะมาชินกับการใช้สามเหลี่ยมกระโดดไม่ได้เว้ยเพราะว่าโหมดอื่นที่ผมเล่นมาที่ผ่านๆมาผมนั่นๆจะตกอีกแล้วดีนะไม่มีอันติเมื่อกี้ผมลั่นอีกแล้วเนี่ยต้องเอาให้ชินนิ้วชี้จำไว้นิ้วชี้กระโดดโอเคนั่นนี่อะไรอ่ะโอเคโหแล้วฝูงใหญ่ด้วยนะแปลกดูเหมือนจะรับมือพวกมันได้ยากขึ้นซะแล้วเฮ้ยทำไมอ่ะงั้นเหรอ perception เราต้องไปช่วยหน่อยไหมเฮ้ย perception เฮ้ยทำไมมันไม่ตอบอ่ะ perception นี่ perceptionเธอทำแบบนี้ฉันเองก็เสียหน้าอยู่หน่อยๆนะโทษทีเมื่อกี้ฉันเอาแต่จดจ่ออยู่กับเงาพวกมันเงาของพวกมันน่ะพูดง่ายๆก็คือพวกคุณต้องรีบหน่อยแล้วล่ะสิ่งที่รวบรวมพลังของพวกมันถึงจะมีร่องรอยของโดนิกิลอยู่บ้างแต่พอสืบถึงต้นกำเนิดแล้วกลับเป็นสะเงามายาแต่โดนิกิลมันได้สะเงามายามาครอบครองแล้วนี่อะไรนะ
ส่งช่วยทักนะเมื่อกี้อะไรนะแล้วโอ้โหเฮียยังเหลืออีกเยอะเลยเหรอหรือเราต้องเราไปได้เลยปะวะจริงๆเราไม่ต้องสู้ก็ได้นี่หรือเปล่าไม่รู้เว้ยก็ต้องเคลียร์ทุกคนไม่รู้เหมือนกันโอเคเหลืออยู่ไม่กี่ตัวละมันละมังไม่เกิดเพิ่มใช่ไหมโอ้ยติดโอ้โหคอมโบกูเสียหมดอ่ะอ่ะวัดอ๋อผมกดใช้สกิลไอ้นี่ไอ้สกิลตรงเนี้ยเห็นปะเนี่ยๆๆอันเนี้ยมันคือไอ้ชิ้นนี้ที่ผมใส่อยู่นี่มันอยู่ตรงนี้นี่ไอ้ชิ้นนี้ครับที่ผมใส่อยู่นะมันเป็นสกิลทำให้ศัตรูโดนดาเมจแล้วผมกดไปเมื่อกี้เก็บเมาส์แป๊บโอเคนี่อะไรอ่ะผลไม้น่ากินเหมือนเป็นแปลงผักเดี๋ยวนะเควสมันให้เดินไปไหนเนี่ยข้างล่างโอเคแต่เหมือนจะแวะได้เลยตรงนั้นอ่ะเหมือนจะแวะได้เลยอุ้ยกล่องแม่มันไม่ได้จริงๆทุกคนเย่ แล้วนี่ขึ้นไปเป็นไรไม่ให้ขึ้นด้วยสุดยอดข้างล่างมีตะเกียงตรงนั้นลงไปดูหน่อยแล้วกันอุ๊ยดอกไม้ทุกคนถ้าผมฟาร์มเสียเวลานี่ขอโทษด้วยนะแต่มันคือเนี่ยคือจะเล่นแบบเพลินๆมันก็ไม่ได้อรรถรสไงผมก็เล่นแบบเสพของผมไปเรื่อยอ่ะดังนั้นอย่าว่ากันเลยนะอาจจะมีแวะบ้างแต่ผมก็ไม่ปล่อยให้เงียบนะเว้ยผมก็พูดตลอดนะเว้ยเอ้ยให้ขึ้นลิฟต์ว่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนตรงนี้น่าสงสัยให้ทำไรเอ่ยใส่ตะเกียงจึ๊บเอาเข้าไปเอากล่องเรื่องอะไรจะพลาดล่ะท่านเนี่ยเคลียร์ยับยับเวลอัพอีกแล้วเดี๋ยวนะขอเก็บอันนี้เพิ่มโอเคแล้วก็ไปได้เวลาไปละอันนี้ลิฟต์เรียกมาอยู่แล้วโอเคไปชั้น2ที่ไหนเนี่ยแล้วเป็นลิฟต์ประเภทโอ้จะเอาโอ้อ๋อตะปูมันอยู่ใกล้ๆแต่ว่ามันเหมือนจะโดนถอนมาแล้วครับอันนี้มันสะเงาเนี่ยใช่ไหมดูทรงแล้วเนี่ยถ้าพูดในแง่ของผลลัพธ์ก็ดูเหมือนคราวที่แล้วของฉันเลยนะมันดึงตะปูออกมาแล้วสินะอันนี้คือร่องรอยของการโดนดึงตะปูสินะใช่แล้วตามหลักแล้วมันไม่ควรจะเร็วขนาดนี้บางทีมันอาจมีกลโกงเป็นของตัวเองฉันใช้คำถูกไหมนะโอ้จริงสิช่างเรื่องใช้คำถูกผิดก่อนหรือเปล่าเราก็มีกลโกงของตัวเองไม่ใช่หรออะไรอ่ะเราเนี่ยนะเมื่อกี้ทุกคนเดาว่าเงาของที่เนี่ยเป็นสารตั้งต้นอย่างนึงใช่ไหมล่ะงั้นตอนนี้เนี่ยไหนก็มีเงาอยู่ตรงหน้าตั้งเยอะเราก็น่าจะดึงข้อมูลออกมาได้มากกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะเออวะเชี่ยทำไมเซน่าบางทีก็ฉลาดขนาดนี้วะงั้นกลโกงที่เธอพูดถึงก็คือเครื่องสกัดสารตั้งต้นของเราอะอ่ะฮะเจ้าสุนัขตัวนั้นน่าจะรู้ถึงการมีอยู่ของส่งชิวกับป้าเพอร์เซพชันอยู่บ้างแต่มันคงไม่รู้แน่ว่าเรายังมีวิธีการอื่นอยู่ก็มีเหตุผลนะแถมยังมีเงาของลุงลีตอสปกคลุมอยู่อีกปัญหาคือเรื่องภูมิแพ้เองก็น่าจะเลี่ยงได้ชั่วคราวปัญหาเรื่องภูมิแพ้ก็น่าจะเลี่ยงได้ชั่วคราวใช่งั้นฉันจะลองดูเอาไหนบอกว่าภูมิแพ้ไม่เป็นไรไงชั่วคราวโดนอีกแล้วต้องกดอ่ะทำไงนี่มันอะไรนะหลุมศพอ่ะตรวจสอบแผ่นศิลาโอ้ my god โอเค
สืบย้อนความตายแม้ฉันได้เน้นย้ำเรื่องลักษณะของเรื่องราวซ้ำๆแต่มันอาจไม่เข้าใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นตามมาแม้ดูที่แก่นแท้แล้วมันก็มาพร้อมกับเงาเหมือนกันความน่ากลัวของมันมากพอที่จะทำให้คนอื่นอกสั่นขวัญแขวนแต่ในเวลานี้มันไม่ได้ต่างกับสุนัขพื้นเมืองที่เห็นทั่วไปนอกจากความดื้อด้านของมันพูดถึงดูนิกิลเนาะนี่น่าจะเป็นบันทึกของรีตอสปะแล้วเธอยังไม่ยอมไปเจอหน้ารีตอสเป็นครั้งสุดท้ายเหรอบางทีมันเป็นความปรารถนาเดียวอย่างเดียวของเขาก็ได้นะพอเถอะรีตอสคงทำท่าไปอย่างนั้นเองแหละเขาไม่มีทางไปตายแบบนี้หรอกไม่มีใครรู้ดีกว่าฉันว่ารีตอสยังเหลือหนี้เก่าอีกเท่าไหร่ที่ต้องชดใช้จุดๆแล้วเธอจะไม่ขัดขวางมันหน่อยหรอขัดขวางมันหรอเหมือนที่เธอเคยทำมาตลอดนั่นแหละช่างเขาเถอะเขาอยากตายก็ปล่อยให้เขาตายไปเลยแต่อย่าคิดว่าทำแบบนี้แล้วเขาจะหนีรอดออกมาจากการทรมานของฉันได้ถ้าเขาคิดจะได้อะไรจากการคิดสั้นเขาก็ไม่มีทางสมใจหรอกอะไรเธอหัวเราะอะไรฉันก็แค่นึกถึงเรื่องข่าวลือบางอย่างอะแม้ฉันรู้มาไม่เยอะแต่โลกนี้เหมือนมีอาการป่วยอย่างหนึ่งที่ทำให้คนอยากจะพึ่งพาผู้ที่ทำร้ายตัวเองเป็นฟีลแบบอาจจะอาการจิตนิดๆแต่ทุกคนที่แบบอยากจะพึ่งพาคนที่ทำร้ายตัวเองตอนนี้แรกเห็นเป็นคู่ดูน่าสนใจมากแต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเธอสองคนฉันไม่อยากจะยุ่งสิ่งที่ฉันอยากจะทำในวันนี้ก็แค่พยายามที่จะทำเท่าที่จะทำได้ดูนิกิลสำหรับสิ่งที่ถูกสร้างมาจากเงาและเป็นอมตะเธออาจจะไม่เข้าใจน้ำหนักของการตายจากแสดงว่าดูนิกิลทำมาจากเงาและเป็นอมตะครับแต่ฉันต้องเตือนเธออีกสักครั้งนะว่าหลังจากวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยรีตอสจะจ่ายตายไปจริงๆและตายอย่างสมใจด้วยผลงานที่เขาจะได้รับเพียงพอที่จะทดแทนหนี้เก่าทั้งหมดใช่แล้วล่ะถูกต้องดูนิกิลนี่เมื่อฉันรู้ว่าเรากำลังจะเดินไปทางไหนหลังจากวันนี้แล้วเมื่อโลกถูกแบ่งเป็น2ส่วนลีตอสจะดูดซับความหวาดกลัวทั้งหมดที่เขาเก็บกักเก็บได้และตายไปด้วยเหตุผลนี้ขณะนี้เลือดที่ไหลเวียนอยู่ในกายเขาจะกลายเป็นน้ำในบ่อที่เงาแห่งภัยพิบัติใส่ลงไปและไหลผ่านทั่วหลังชิวด้วยเหตุนี้เราจึงถึงสามารถใช้เขาเป็นรากฐานของ10สัญญาณแห่งภัยพิบัติและขังเงาไว้ในกรงหรือไม่ก็ชิงมาใช้เสียเองดูนิกิลแบบนี้แหละเขาถึงชดเชยหนี้เก่าได้ในอดีตได้ทั้งหมดอาศัยการตายนี้เจ้านายของเธอจะช่วยฉันปลีกวิเวกรังสรรค์เดี๋ยวนะคำสุดท้ายนี่อะไรวะปลีกวิเวกรังสรรค์คืออะไรชิโชะの手帳みたいだね。でもこれで説明の手間が省けると思う。ดูเหมือนจะเป็นบันทึกของอาจารย์นะไม่คิดเลยว่าจะถูกฝังไว้ในสระเงามายาแต่นี่ก็ช่วยประหยัดคำอธิบายที่ยาวเหยียดได้เยอะเมื่อร้อยปีก่อนโลกของหลังชิวเกิดขึ้นได้ยังไงตอนนี้พวกเธอน่าจะได้คำตอบแล้วล่ะแต่โอเคหมายความว่าพวกเธอทำตามแผนการนี้จริงๆสินะใช่ไม่งั้นเราคงยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกมีหน้าล่ะเธอถึงบอกว่าบางคนจะกระสับกระส่ายเพราะมันน่ะแม่น้ำที่ไหลผ่านหลังชิวนั้นมาจากเลือดแห่งการสละชีพของคนคนเดียวจริงๆนั่นเหรอก็ไม่เสมอไปอ่ะตอนแรกก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าแต่นอกจากคนไม่กี่คนสระเงามายาถือเป็นจุดจบของพวกมันสำหรับคนส่วนใหญ่ที่นี่จุดบรรจบอ๋อท่านนี้ไม่คิดผมอ่านผิดอ่ะสระเงาถือเป็นจุดบรรจบของพวกมันสำหรับคนส่วนใหญ่ที่นี่โอเคใช่แล้วในมุมที่ต้องรักษาสมดุลของสงครามฮงไกสระเงามายาเองก็ไม่ใช่สิ่งที่ทุ่มเทครั้งเดียวแล้วจะสำเร็จรู้ล่วงคนในหลังชิวเขาสืบทอดกันมาน่ะพอคนคนหนึ่งกำลังจะตายเขาจะก้าวเข้าไปในสระเงาเองไม่ปล่อยให้ร่างเชื่อมโยงกับสระเงามายาในรูปแบบนึงและหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่ก็ปล่อยให้ร่างเชื่อมโยงกับสระแล้วก็หายไปเหรอก็คือถ้าจะตายแล้วก็คือมาทิ้งร่างทิ้งตัวลงไปในสระก็คือเงาทั้งหมดก็จะมากองรวมกันในสระเนี่ยหรอ
แบบนี้นี่เองพูดอีกอย่างก็คือการกลัวความตายของผู้คนในบ้านปลายชีวิตทำให้หลังชิวเนี่ยดำรงมาจนถึงวันนี้ได้สินะก็คือเหมือนมาเติมเงาเติมความกลัวครับลงไปในสระจะเข้าใจอย่างนั้นก็ได้ถึงวิธีจะแปลกไปหน่อยแต่ก็ต้องบอกว่าพวกเธอก็ยังมีกฎเกณฑ์ของโลกบางอย่างอยู่ก็ดูเหมือนว่าเราได้เห็นสิ่งที่ดีตอสคนนั้นทำเอาไว้ในโอเซียแล้วล่ะฮะโอ้เมื่อกี้เธอไม่อยู่พอดีตอนที่เราใช้มรดกโบราณชิ้นหนึ่งสำรวจสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับถนนแอมเบอร์ผ่านตัวกลางอย่างส่งช่วยน่ะเมื่อกี้เธอไม่อยู่พอดีตอนไหนเนี่ยหมายถึงตอนไหนเนี่ยตอนที่เราใช้มรดกโบราณชิ้นหนึ่งสำรวจสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับถนนแอมเบอร์ผ่านตัวกลางตอนที่อยู่โอเซียครับตอนที่อยู่โอเซียที่ตัวแอนโทพิน่าไปกับส่งช่วยปะแล้วเฮเลียเฮอ๋อเราไปกับใครวะเราไปกับเซนาเออแล้วก็เฮเลียอยู่กับเฉินซเว่กับส่งชิวส่งช่วยแม่งไงชื่อลิ้นพันธุ์ที่ผ่ายแต่ละคนโอเคก็คือตอนพาร์ทที่แล้วนั่นแหละตอนที่แยกกันที่เมืองโอเซียครับอย่าเรียกมรดกโบราณสิอาจารย์เขายังแข็งแรงดีแถมยังไม่แก่เลยด้วยนะโทษทีสรุปก็คือพอมันติดต่อกับส่งชิวได้ก็สร้างข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับหลังชิวขึ้นมาใหม่ได้เป็นระยะเรื่องชื่อของลีตอสก็เป็นแค่วิถีแห่งการสละชีพเองที่โผล่มาอยู่ในนั้นบ่อยๆโอ้มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเธอคงไม่ได้เห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นใช่ไหมเธอหมายความว่าอะไรอ่ะยังไงซะเวลากับทรัพยากรก็มีจำกัดฉันเลยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อดูภาพรวมของข้อมูลในข้อความก็เท่านั้นเองถ้ามีคีย์เวิร์ดที่อยากให้เลี่ยงเธอช่วยบอกพี่เฉินเซ่ให้เพิ่มเข้าไปในระบบทีหลังแล้วกันงั้นก็ต้องเท่ากับว่าฉันต้องเล่าแบบย่อยๆเธอฟังนะสิฮะเลิกทำหน้างงเลยละหล่อนเล่นก็เป็น1ใน7วิถีแถมอาศัยอยู่บนถนนแอมเบอร์มันก็เป็นไปได้ที่ความเป็นส่วนตัวจะถูกระบบพวกนั้นแสดงซ้ำเอาละกลับเข้าเรื่องสิ่งที่เรียกว่าตะปูทั้ง7นั้นการใช้งานของมันถูกสร้างขึ้นจากการตายของลีตอสจริงๆนั่นเหรอก็คืออันนี้คอลลีกำลังเดาว่าตะปูทั้ง7เนี่ยเกิดขึ้นการใช้งานของมันเกิดจากถูกสร้างจากการตายของลีตอสก็ประมาณนั้นแหละสิ่งที่เรียกว่าตะปูทั้ง7มันไม่เหมือนกับตะปูจริงๆที่ยึดหลังชิวเอาไว้แต่เป็นการใช้พลังแห่งวิถีตอกตะปูสะเงามายาทั้งสะไว้ที่หลังชิวเพื่อต้านทานสงครามฮงไกและป้องกันการกัดกร่อนของทะเลเหมือนเดี๋ยวนะเหมือนกับสะเนี่ยเป็นตัวกลางอีกทีนึงป่ะเอาไว้กั้นระหว่างการกัดกร่อนของทะเลข้อมูลกับโลกนี้แล้วก็เป็นบาเรียกันสงครามฮงไกด้วยเหรอส่วนที่บอกว่าประมาณนั้นก็ยังขาดอีกนิดหน่อย perception พอจะมีวิธีทำให้ทุกคนเห็นภาพชัดขึ้นไหมเงียบพึงคำขอจะไม่ค่อยถูกต้องแต่ก็ตามที่คุณต้องการเฮ้ยทำไงอ่ะอุ้ยนี่คือโอเคอันนี้คือไอ้ลูกกลมๆที่อยู่ตรงกลาง perception นะครับทุกคนไอ้เชี่ยข้างบนคือโอเซียตรงกลางคือหลังชิวครับข้างล่างนี่คือทะเลข้อมูลเป็น3เลเยอร์นะเป็น3เลเยอร์แสดงว่าที่ทุกวันนี้โอเซียปลอดภัยอ่ะเพราะว่าเอาตัวเมืองหลังชิวเป็นเหมือนกำแพงกั้นทะเลอีกทีนึงตรงนี้เป็นทะเลข้อมูลแล้วมันก็กัดกินไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วตอนนี้มันก็ค่อยๆซึมเข้ามาฝั่งนี้แล้วเว้ยซึ่งก็เริ่มอันตรายแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าหลังชิวเป็นอะไรไปลำดับถัดไปก็คือโอเซียครับที่จะพังทลายต่อเนาะดังนั้นแหละเราควรจะช่วยหลังชิวให้ได้ด้วยนะครับอ๋อนี่เป็นแค่ฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆน่ะ
หมายถึงการฉายภาพให้ดูตอนนี้ใช่ไหมหล่อนคงอยากจะถามเธอว่าแสดงเนื้อหาอะไรออกมาน่ะได้บางทีทุกคนอาจเคยได้ยินชื่อทางภูมิศาสตร์ของ4เขตแอนทาเรสอ่ะฮะก็คือมีหมิงไห่มีอีกชื่อหนึ่งผมลืมอะไรอะไรนั่นแหละมันจะมีอยู่4ชื่อครับผมจำได้อยู่ถ้าเห็นนะมีหมิงไห่อีกชื่อหนึ่งผมลืมเออและ2เขตที่เหลืออยู่ก็คือหลังชิวและโอเซียที่คงสภาพอย่างที่ทุกคนเห็นแสดงว่าอีก2เขตคือไปแล้วมันมีโครงสร้างที่ค่อนข้างชัดเจนถ้าดูจากด้านบนลงล่างให้แบ่งออกเป็นโอเซียปัจจุบันหลังชิวที่อยู่ตอนนี้และทะเลที่พยายามกลืนกินทุกอย่างอ่ะแบ่งเป็นเลเยอร์ตามที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะถึงในความเป็นจริงลักษณะภูมิประเทศของโลกจะไม่มีแบบนี้แต่สถานการณ์ของพวกมันแต่ละที่ก็ไม่ต่างไปจากนี่เท่าไหร่สถานการณ์เหรอเมื่อ100กว่าปีก่อนเรื่องที่ผู้เป็นวิถีทั้ง7ทำก็ไม่ได้ยากอะไรด้วยการรวมพลังของคนทั้ง7พวกมันได้ฉีกมุมหนึ่งของโลกออกไปทำให้มันอยู่ตรงจุดเชื่อมระหว่างโอเซียกับทะเลซึ่งนั่นก็คือหลังชิวในตอนนี้ด้วยการตายของคนคนเดียวพวกมันเปลี่ยนเงามืดทั้งหมดในโลกให้กลายเป็นสายความตายและปล่อยให้ไหลผ่านพื้นดินเพื่อป้องกันการกัดเซาะของคลื่นแห่งความชั่วร้ายอ่ะก็คือนั่นแหละอย่างที่ผมบอกก็คือการทำให้กลายเป็นสระแห่งความตายหรือสระเงาตรงนี้ครับเป็นเหมือนกับกำแพงกั้นตรงนี้ไม่ให้คลื่นแห่งความชั่วร้ายหรือว่าไอ้ทะเลข้อมูลเนี่ยกัดเซาะเข้ามาเนาะสุดท้ายพวกมันก็ตอกตะปูทั้ง7เพื่อรักษาเสถียรภาพของแม่น้ำสายย่อยที่เกิดจากสระเงามายาและไม่ให้ทะลักออกมานอกจากจะปกป้องหลังชิวแล้วยังปกป้องโอเซียจากการลุกลามได้อีกด้วยดังนั้นถ้าหลังชิวมีอันตรายโอเซียก็คือลายต่อไปครับงั้นถ้าตะปูทั้งหมดถูกดึงออกล่ะง่ายมากโอเซียจะยังไม่กลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนสักพักแต่ไม่นานนี่คือภาพที่ถ้าหลังชิวแตกสลายนะครับพลังของสะเงามายาที่สะสมมาจนถึงตอนนี้จะฉีกหลังชิวออกเป็นชิ้นๆได้ง่ายดายงั้นมันก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อสุนัขตัวนั้นเหมือนกันนี่หรือมันแค้นหลังชิวอะไรขนาดนั้นน่ะก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกในฐานะสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเงาดูนิกิลก็ไม่ต้องได้รับผลเสียอะไรหรอกคือถ้าเกิดจากเงาอ่ะก็คิดว่าน่าจะไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับอันตรายถึงชีวิตเนาะต่อให้มันเกิดการแตกสลายของฝั่งนี้ขึ้นมาเอาแล้วถ้าเรื่องมันไม่ได้มีแค่นี้ล่ะถ้าสะของพลังของสะเงามายาตึงจักรวาลฟออากาศได้งั้นก็น่าจะขับเคลื่อนไปด้วยได้ใช่ไหมก็เหมือนแบบนี้เอ้าสลับกันเหรออะฮะสลับโอเซียมาบังแทนหลังชิวจะได้ปลอดภัยเหรอแต่โอเคฟังคอร์รีก่อนแล้วกันนะน่าเสียดายคำตอบก็คือทำได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ใช่ไหมเดี๋ยวนะคอร์รีนี่คงไม่ใช่สาเหตุที่มันตั้งใจไปที่โอเซียหรอใช่ไหมโอ้นี่คือจุดประสงค์ของดูนิกิลใช่ไหมดูนิกิลใช้โอกาสนั้นทิ้งเป้าหมายของตัวเองไว้แล้วเตรียมใช้สะพลังของสะเงามายาเพื่อขับเคลื่อนโลกทั้งใบเหรออย่างน้อยสถานการณ์ของโอเซียและหลังชิวก็อาจจะกลับกันโดยสิ้นเชิงและทำให้เรื่องกลายเป็นผลดีกับต่อมันมากขึ้นแสดงว่ามันรู้สึกไม่ยุติธรรมสำหรับการประสบการณ์ร้อยปีที่ผ่านมาของทั้งสองโลกนั้นหรอประมาณว่าคืออย่างนี้ครับเห็นเราจะจำพาร์ทหนึ่งหรือพาร์ทสองนี่แหละนะที่มีซีนที่ดูนิกิลอ่ะมันไปเดินเล่นนู่นนี่นั่นในเมืองโอเซียได้เนาะผมคิดว่ามันพอ
แรกเริ่มเดิมทีอ่ะมันเดินไปเดินมาอยู่ในหลังชิวอ่ะมันก็เห็นผู้คนใช้ชีวิตปกติแต่พอมันไปเห็นคนที่อยู่โอเซียครับทุกคนดูมีความสุขดูมีชีวิตที่สงบสุขไม่ต้องกลัวอะไรเลยมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเว้ยสำหรับคนฝั่งหลังชิวหรือเปล่าเออทำไมคนหลังชิวต้องเจออย่างนี้ในขณะที่คนโอเซียอยู่กันอย่างสุขสบายอะไรประมาณเนี้ยใครจะไปรู้ล่ะฉันเองก็แค่พูดในมุมของฉันเท่านั้นน่ะแต่ว่าในหมู่พวกเราน่าจะมีคนที่มีความสามารถฟื้นฟูตะปูได้แน่เลยใช่ไหมเฮ้ยเธอจะบอกว่าขอแค่เราหาช่องโหว่และอุดมันไปเรื่อยๆโดนิกิลก็จะไม่ไปถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้แล้วในระหว่างที่หยั่งเชิงใบมาเราก็อาจจะจับตัวมันได้ในไม่ช้าก็เร็วฟังดูเหมือนจะต้องใช้แรงงานคนล้วนๆเลยนะเกรงว่าเรื่องนั้นอาจไม่ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดนะหรือว่าจริงสิตะปูตัวนี้ที่อยู่ตรงหน้าเราอ่ะไม่ใช่ของลีตอสสินะใช่ตะปูของเขาคือตัวในตอนแรกก็คือตัวก่อนหน้านี้อ่ะแต่เมื่อกี้ฉันเห็นเงาแถมยังเป็นสิบสัญญาณแห่งภัยพิบัติของเขาด้วยนะยินดีด้วยคุณได้เบาะแสนิดน้อยนิดแล้วล่ะอ่ะไหนได้อะไรมาบอกสิที่จริงก็ไม่ใช่แค่การเชื่อมโยงนี้เท่านั้นถ้าวิเคราะห์ร่องรอยที่ดูดิกิวทิ้งไว้ให้ดีๆมันเหมือนจะใช้พลังงานบางอย่างที่เป็นของสะเงามายาซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวกับวิจิตร7วิถีคนอื่นๆมันแค่มาจากลีตอสเท่านั้นหรือบางทีอาจยังมีต้นตออยู่แบบนี้ก็แย่จริงแล้วล่ะสิถ้าดูจากแค่เงาลุงลีตอสกับดูนิกิลก็ถือว่าเป็นคนคนเดียวกันโอ้เดี๋ยวนะถ้าพูดอย่างเงี้ยหรือว่าไอ้คนที่มาคุยกับเราในเงาเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่ลีตอสแต่เป็นดูนิกิลเหมือนที่เขาบอกว่าเออฉันน่ะไม่ใช่ลีตอสหรอกแต่สำหรับเธอฉันก็คือลีตอสอย่างนั้นปะแสดงว่าเราคุยกับดูนิกิลอะก็ไม่แน่นะถ้าอยากจะใช้พลังของสะเงามายาก็คงง่ายกว่าคนอื่นมีเบาะแสอื่นที่พิสูจน์เรื่องนี้ได้บ้างไหมไม่มีแต่ว่าพวกคุณไปถามนักวิชาการของโอเซียได้นะเพราะยังไงพวกเขาก็กำลังสังเกตการเปลี่ยนแปลงของจากอีกมุมนึงอยู่งั้นต้องติดต่อพี่เฉินซุยแล้วล่ะโอเคทุกคนรายงานการคาดเดาของ perception ให้เฉินเชวทราบโดยใช้เครื่องมือสื่อสารที่เชื่อมโยงกับสมองของสิ้นโลกฮะเมื่อกี้ฉันรู้เรื่องที่พวกเธอคุยกันผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะบนตัวเอนโทมีนาแล้วอ้าวแอบฟังนี่หว่าส่วนวิจัยจะวิจัยความเป็นไปได้นี้และตรวจสอบเป้าหมายที่เป็นไปได้ส่วนพวกเธอเนี่ยควรจะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และหาวิธีตัดการเชื่อมโยงในหลังชิวก็แล้วกันตัดการเชื่อมโยงเหรอมีวิธีที่ทุกคนลองทำได้อยู่นะแต่มันน่าจะเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่เดิมพันใหญ่เหรอใช่วิธีเดียวนั้นก็คือทุกคนพวกคุณรีบไปตายซะยิ่งเดี๋ยวยิ่งดีมึงพูดอย่างเงี้ยใครจะทำวะมันเสี่ยงตรงไหนวะเดี๋ยวนะนี่มันไม่เรียกว่าเสียงแล้วเนี่ยฮะอ่ะไหนอธิบายมาสิมาตาดาเนอะคอลลารีเข้าใจอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่ได้เข้าใจในความหมายนั้นนะเข้าใจประมาณว่าเออเนี่ยไอ้ที่มันพูดมาอาจจะไม่ผิดนะแต่มึงช่วยอธิบายให้ละเอียดกว่านี้หน่อยรีบอธิบายมุกฝืดๆเธอมาเดี๋ยวนี้ยิ่งเดี๋ยวยิ่งดีเนี่ยช่วยบอกรายละเอียดมาเดี๋ยวนี้เลยนะอะไรประมาณเนี้ยคราวนี้ฉันไม่ได้หล่อเล่นเพราะยังไงสะเงามายาก็กำลังค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของโดนิกิลความสนใจของมันทั้งหมดในตอนนี้น่าจะต้องมุ่งไปที่การถอนตะปูทั้ง7ออกและให้สะเงามายาหลุดพ้นจากข้อจำกัดนี้ก็คือการถอนตะปูเนี่ยก็คือมันจะได้ควบคุมสะเงามายาด้วยครับไอ้เจ้าโดนิกิลงั้นขอแค่ฉวยโอกาสเข้าไปในสะเงามายาก็จะมีโอกาสแยกทั้งสองออกจากกันได้ไม่เข้าใจเลยว่าเกี่ยวกับการเดิมพันครั้งใหญ่ตรงไหนเนี่ยงั้นถ้าเข้าไปในสระเงามายาแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
พวกคุณไม่ใช่คนที่กำลังจะตายเพราะงั้นจะไม่ได้เดินไปถึงจุดจบของชีวิตเหมือนกับประเพณีของหลังชิวหรอกเนี่ยอธิบายไม่ชอบไม่ครบไงก็คือเราไม่ใช่คนที่กำลังจะตายดังนั้นต่อให้เดินเข้าไปก็จะไม่ตายนะครับแต่ถ้าดูนิกิวไม่ได้พยายามจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันพวกคุณทุกคนจะต้องทนทุกข์เจียนตายไปกับภัยพิบัติ10ประการก็ถึงได้บอกว่ามันเป็นการเสี่ยงครับก็คือเข้าไปอ่ะไม่ตายหรอกแต่ถ้าไอ้ดูนิกิวมันไม่ได้ทำอย่างที่ว่ามันเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องเจอกับความทนทุกข์เจียนตายแต่ใช้คำว่าเจียนตายแสดงว่าไม่ตายนะนั่นก็หมายความว่าขอแค่ดูนิกิวหลอมรวมเข้ากับสะมายาสะเงามายาจริงๆการกระโดดเข้าไปนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายสินะใช่ในสถานการณ์แบบนี้เพราะเงาของรีตอสไม่ได้มีเจตนาทำร้ายพวกคุณเลยไม่ได้อันตรายอะไรแต่ต้องฉวยโอกาสเข้าไปในสะมายาด้วยสรุปจะเรียกสะเงามายาหรือสะมายาอันนี้กวนตีนนะหรือพิมพ์ตกหรืออะไรเธอจะบอกว่าเหมือนเรากระโดดเข้าไปในท้องของมันมากกว่าเหรอแน่นอนพอมันสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวแปลกๆที่นั่นพวกคนที่อยู่ในท้องมันจะไม่มีทางต้านทานได้ถึงจะมีเธอคอยช่วยก็ทำไม่ได้เหรอถ้าการคำนวณการช่วยเหลือของฉันรวมเข้าไปด้วยพวกคุณมีโอกาสชนะมากกว่า 99% โว้วคือถ้าคำนวณมาขนาดเนี้ยก็ต้องน่าทำแล้วปะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอก็ใช่น่ะสิแต่ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากฉันโอกาสที่จะชนะมีแค่ 50% เอ้าส่งช่วยเธอคิดว่าไงฉันอยากจะพูดอะไรทำนองในเวลาแบบนี้น่าจะให้ใครสักคนอยู่ที่นี่เพื่อดูลาดเราฉันเองก็ถนัดเรื่องนี้พอดีเลย ประมาณว่าฉันก็ไม่อยากจะเสี่ยงเท่าไหร่แล้วนะ แต่ถ้ามันเป็นอย่างที่พวกเธอเดาฉันก็คงจะอยู่เฉยๆแล้วมองดูคนนอกมาจัดการปัญหาหลังชิวไม่ได้อะชื่อเสียงสำคัญฉันเองก็ต้องมีน้ำใจบ้างยังไงซะขอแค่คว้าโอกาสดีๆต่อให้มีวิธีคนอื่นช่วยหรือเปล่าก็ไม่สำคัญใช่ไหม perception ใช่แต่เขายังคิดไม่ออกอยู่ดีว่าดูนิกิวคิดจะทำอะไรกันแน่ถ้าจะปลุกอาจารย์ให้ตื่นขึ้นมาจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกอาจารย์ของหล่อนตอนนี้พักเรื่องดูนิกิวไว้ก่อนเถอะว่าแต่เราจะคว้าโอกาสนั้นยังไงล่ะคงไม่ใช่ว่าต้องพึ่งดวงใช่ไหมแน่อยู่แล้วไม่ใช่คิดไม่ถึงว่าจะมาถึงจุดนี้แต่ฉันก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วล่ะอย่าลืมสิเมื่อกี้ที่ไปที่ถนนแอมเบอร์ไม่ได้เอาแต่สนใจเรื่องทำธุรกิจสักหน่อยดอกไม้ไฟพวกนั้นน่ะเหรอใช่แล้วแล้วฉันก็จะรู้ตำแหน่งตะปูตัวอื่นด้วยขอแค่ทางนั้นจุดดอกไม้ไฟออกมาน่ะนะจริงสิดีกว่าไม่ทำอะไรเลยฉันไปต่อตะปูที่นี่ใหม่ก่อนแล้วกันส่วนดอกไม้ไฟนั่นน่ะฉันว่าอีกไม่นานเขาได้เห็นมาแล้วล่ะคือตอกตะปูใหม่ทำได้ไม่เอ่ยอ๋อฮะอันนี้คือตอกเสร็จยังไม่รู้แต่ว่าขอเล่นก่อน โอ้อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนะเอาใหม่อุ๊ยแอบยากว่ะเดี๋ยวนะออกไปก่อนทำไมจะต้องลากให้มันตรงเนี่ยวะถึงจะออกได้นะฮะนี่ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวนะผมว่าลง4ปึ๊บ
ขอเวลาแป๊บนึงนะเอาล่ะสงสัยจะนานหนูทุกคนแป๊บนึงนะสมองผมไม่ถึงว่าตอนนี้คือบางทีอ่ะถ้าเราเห็นมันก็เห็นเลยเว้ยแต่ถ้าไม่เห็นเนี่ยก็จะนานหน่อยแต่เท่าที่ดูแล้วไอ้ชิ้นนี้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่จุดไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยยากเพราะว่ามันจะอยู่ตรงไหนก็ได้อย่างนี้ก็ว่าเฮ้ยยังไม่ใช่ว่ะเกือบไม่ใช่ขอโทษนะทุกคนขอเวลานะไม่ได้เพราะว่าติดอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้เนี่ยนะอย่างนี้เหรออันนี้ไม่นะยากจังอุ๊ยคิดว่าเกือบแล้วนะเดี๋ยวถ้าขยับไอ้นี่มาอย่างนี้บายรอสนานเลยขอโทษโอเคไอ้นี่อ่านใหม่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้เนาะช่างแม่งเปิดเสาวาร์ปตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะเฮ้ยท่านแน่ท่านแน่ซ่อนตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะโอเคเหมือนลงไม่ได้เลยวะไม่ให้ลงวะไม่ไงเชียมอนอย่างเยอะถือโคมไฟไปด้วยดีป่าวะเดี๋ยวนะข้างล่างน่าจะมีโคมไฟถ้าอย่างเงี้ยเล็งก่อนไหนวะขี้เกียจสู้โอ้โหไม่ใช่เลยนะขี้เกียจจัดเลยอะแอบไปได้ไหมกลับมาเร็วขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าฉันตอกตะปูเองก็เลยเห็นผลทันตาน่ะโอ้พอคิดดูแล้วเหมือนเล่นคำเลยแฮะเดี๋ยวนะตะเกียงมันเอาไว้ใส่ตรงไหนวะอุตส่าห์หยิบมาด้วยเอาหายไปแล้วแสดงว่าน่าจะพ้นระยะใส่ตะเกียงครับมันก็เลยหายไปโอ้กล่องเต็มเลยวะทุกคนกล่องเพียบอันนี้อะไรเปิดได้ไหมอ่ะเปิดประตูเนาะโอเคอันนี้คือตรงไหนไม่รู้แต่ว่าเอาไว้ก่อนเฮ้ยตามมาขนาดนี้เลยเหรองั้นก็ต้องเอาเลยแล้วล่ะคือถ้ามันจะมาตามมาขนาดนี้ล่วงใช่ไหมไม่ตายอีกนิดนึงเอ้าลืมกดโทษเปิดนี้ก่อนนี่ไหนโอเคแล้วก็เรามาเก็บอันนี้อีกรอบหนึ่งเฮ้ยมันตีกันนะทุกคนเฮ้ยตรงนั้นมีกล่องด้วยอ้าวเดี๋ยวนะตอนที่เรามาตอนแรกมันไม่มีนี่ใช่ไหมอันนี้คือทางเดิมนะใช่ไหมเนี่ยจำไอ้ทางทะลุนี่ได้ใช่ไหมคือเรามาจากทางนู้นเว้ยแสดงว่าอ๋อที่เมื่อกี้ส่งช่วยบอกนะว่าพอเขาตอกตะปูเข้าไปอ่ะก็เลยมีมอนสเตอร์เกิดขึ้นมาใหม่อะไรประมาณนี้ป่ะคล้ายๆแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอ้ามีให้เก็บตรงนี้ด้วยนี่หว่าโถเอ้อนี่ไงอะไรเนี่ยแต่ไม่เกี่ยวกับตะเกียงอันแรกที่ผมเก็บเมื่อกี้นะเดี๋ยวนะโอ้โหเชียร์โอเคมาลอง
ี้ยถึงไหนวะเนี่ยโอเคนี่เราต้องไปไหนวะเดี๋ยวนะผมเดินหลงเอาออกให้กำจัดปีศาจไอเราก็เดินหนีไงเมื่อกี้ไอ้บ้าเลยใครจะไปรู้วะไม่สู้ไม่ได้เลยนะแม่งเลยก็คือต้องเคลียร์ไปโอ้ยกระตุกฮึบรวบเพราะมันมีตัวหนึ่งลอยหนีไปข้างๆไม่เป็นไรใส่เลยเต็มที่ยังไม่มีเสียงดอกไม้ไฟเลยอ่ะลองไปดูที่ตะปูตรงนั้นก่อนไหมตรงไหนโอเคตรงนู้นชื่ออยากชีวิตจริงนี่แม่งสเก็ตอย่างนี้ได้ไหมไม่น่าได้โอ้ยเสียงพูนี่เมื่อกี้มีคนจุดพูครับอันนี้ไงข้างนั้นไม่ผิดแน่อยู่ใกล้กับตะปูแล้วพูเป็นรูปไอตัวเพอร์เซพชันเนี่ยนะไม่ผิดแน่เดี๋ยวเข้าดีมาทางนี้แต่ขอแวะก่อนได้ไหมอะไรวะเนี่ยตรงนี้ตลาดเก่าเหรอเหมือนเป็นลานนะไม่ทำอีเวนต์อะไรสักอย่างไม่มีอะไรเลยเหรอมันดูน่าสำรวจมากเลยไม่มีเอาแล้วมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะเธอเดี๋ยวนะจู่ๆก็วาร์ปมาแล้วก็มาให้เดินตามซะงั้นวิกล่องต้องแวะแล้วล่ะนี่แหละโอ้แล้วกล่องแม่งพังไม่หมดเลยนะโอ้ทะลุมาตรงนี้เว้ยโอ้ยใช่ที่นี่ไหมอ่ะตอนแรกที่เดี๋ยวพูดถึงฉันนึกว่าแง่อยู่แล้วสิพอวิเคราะห์ดูแล้วแม่น้ำสายย่อยปลอดภัยกว่าน้อยถ้าเราโดดเข้าไปในสระเงาไม้ใหญ่ที่เห็นก่อนหน้านี้จริงๆแล้วก็อย่างที่ perception บอกถึงจะไม่จมน้ำตายแต่ก็เลี่ยงผลกระทบจาก10สัญญาณแห่งภัยพิบัติไม่ได้อยู่ดีในเวลาแบบนี้เธอน่าจะให้ใครสักคนอยู่ที่นี่เพื่อดูลานเรานะฉันว่าเอนโทรปีน่าน่าจะถนัดเรื่องนี้นะอุ้ยเขาเป็นห่วงเรานะเนี้ยคือแบบถ้ามันอันตรายเนี่ยประมาณว่าอย่าให้เอนโทรปีน่ากระโดดลงไปนะให้เขาดูลานเราอยู่ข้างบนดีกว่าอะไรประมาณนี้พี่สาวของเอนโทรปีน่าเธอเรียนแบบคำพูดที่ฉันเพิ่งพูดไปเหรอใช่ฉันจงใจอ๋อเมื่อกี้เขาเรียนเสียงด้วยเนาะถึงฉันจะเสนอว่าถ้าจะจับโจต้องจับตัวหัวหน้าก่อนแต่ถ้าเอนโทรปีน่าเป็นอะไรไปพวกเธอคงไม่มีใครรอดออกมาจากหลังชิวหรอกโอ้ยพี่หลังชิวก็มีมุมน่ากลัวนี้ด้วยนะเนี่ยแต่พี่เฉินช่วยวางใจเธอถ้ามีฉันอยู่เอนโทรปีน่าต้องไม่เป็นไรแน่คำพูดเธอนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเลยนะเซนาดีน่าถึงจะดีในฐานะเครื่องมือแต่คำพูดแบบนี้ดูพูดเองเองไปหน่อยนะ แต่ถ้าพวกคุณรู้สึกว่ากดดันกับการเข้าไปในสระเงามายาฉันเสนอวิธีใหม่ๆให้ได้นะอะไรอ่ะฮะวิธีใหม่อ่ะไหนพูดมาสิเป็นวิธีที่เคยใช้กับคุณคอรารีมาก่อนน่ะอะในเวลาปกติฉันเคยแสดงให้พวกคุณเห็นการแลกเปลี่ยนเท่าเทียมกันแต่ในกรณีที่เร่งด่วนเคยใช้กับฉันมาก่อนเหรอเอ้าคอรารียังไม่รู้ตัวด้วยนะเรื่องไหนเดี๋ยวก่อนนะก็คือตอนที่ดึงคอรารีไว้แน่เลยว่ะงั้นตามที่ทุกคนต้องการอ
เนี่ยมันกวนตีนอ่ะมันจะทำอะไรมันไม่บอกด้วยนะแล้วมันทำเลยอ่ะมันกวนตีนอ่ะวอลเซปชั่นอ่ะแม่งในขณะเดียวกันดินแดนแห่งความตายเงียบสงบได้ต้อนรับความมีชีวิตชีวาเป็นครั้งแรกหลังผ่านไปร้อยปีสถานที่ซึ่งเป็นเหมือนสระน้ำที่เกิดขึ้นจากความตายและสืบเนื่องอยู่ไปได้เฉพาะการตายน้ำไม่ถ้วนในเวลานี้ณสถานที่แห่งนี้ผู้ที่กำลังแสวงหาอาจไม่ได้มีแค่ผู้มาเยือนจากนอกโลกเท่านั้นเอาในมุมที่ไม่มีใครผู้ใดล่วงรู้ความตายที่ถูกลิขิตไว้นานแล้วกำลังจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านับครั้งไม่ถ้วนอันนี้คือศพจริงหรือเปล่าวะไม่มีเงาดูดิมีเงาไหลออกมาด้วยและปีศาจวันที่ถูกปลุกปั่นชะตากรรมของกำลังชีวิตด้วยความแข็งแกร่งของมันแม้เขาจะพลาดจนตายไปเองในที่แห่งนี้เมื่อร้อยปีก่อนแต่เขาก็เป็นผู้แสวงหาคนหนึ่งเช่นกันลิตอสคุณไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้เลยทำไมเสียงหมามันได้เข้มขนาดนี้วะแม่งไงหลังจากนี้คุณจะได้สิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริงที่ไหนแล้วเนี่ยหรือว่าโอ้ยขอแคปได้ไหมอันนี้เวลามีตัวละครอยู่ครบในหน้าจอผมจะอยากแคปจอไปเพราะมันดูครบดีแล้วมันดูแน่นดีปกติมีตัว2ตัวอะไรเงี้ยแล้วมันดูมุมไม่ค่อยสวยแต่อันนี้มันดูมุมมันสวยดีขออนุญาตแคปโอเคต่อทุกคนไม่เป็นไรนะแล้วแบบนี้มันต่างอะไรจากการที่เราโดดลงมาตรงๆกันแล้วแต่ว่าถ้าไม่ถึงเป็นถนนแอมเบอร์โอ้เอ้าวัดทำไมมันค่อยๆเปลี่ยนหน้าตาเหมือนปรับให้ชัดขึ้นหายไปแล้วไม่ผิดแน่ถึงฉันจะไม่เคยมาที่นี่แต่ดูตรงนี้สิลางร้ายโรคภัยวิวาทเสียทรัพย์มากันครบเชียวห่วงจุ้ยไม่เป็นมงคลแบบนี้คงเป็นได้แค่ที่ที่มีแต่เงาแล้วล่ะสัญญาจากโอเซียไม่ไหวติดต่อไม่ได้เลยก็เป็นเรื่องปกติยังไงที่นี่ก็ไม่ใช่มิติธรรมดาแถมไม่ได้อยู่ใกล้สมองวันสิ้นโลกอะไรขนาดนั้นด้วยดูถ้าฉันก็ต้องแสดงความสามารถที่แท้จริงออกมาซะแล้วล่ะฮะอะไรกันถึงปกติจะทำตัวขี้เกียจจนชินแต่ฉันก็ไม่เคยทำตัวให้เสียชื่อเสียงนะฉันของดออกความเห็นแล้วกันนะงั้นถ้าอิงตามแผนเดิมเราต้องเริ่มจากที่ไหนที่นี่น้องมองไปไหนก็เหมือนกันหมดเลยก็จริงส่งช่วยไม่เธอก็เพอร์เซพชันเนี่ยพอจะมีวิธีหาร่องรอยเจ้าสุนัขตัวนั้นบ้างไหมถ้าพวกเรายังอยู่ที่หลังชิวคำขอนี่ง่ายมากแต่ว่าคนที่จะทำอะไรมีเรื่องหนึ่งที่ต้องจำไว้ให้ขึ้นใจก่อนนะเห็นถนนแอมเบอร์เมื่อกี้ใช่ไหมร้อยปีมาเนี่ยไม่รู้ว่าเงาสะเงามายามีคนจบไม่สิบฝังไม่หมายถึงว่ามีคนตายไปไม่รู้กี่คนแล้วใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจจะลบลู่นะเปล่าลบลู่จริงๆน่าจะกำลังจะพูดถึงคนตายครับไม่รู้ว่าในสระเงามายามีคนเข้าไปอยู่กี่คนแล้วเงาตั้งเยอะจะเกิดปรากฏการณ์แปลกๆก็เป็นเรื่องปกติอ่ะก็คือหมายถึงคนตายแหละนะว่ามีไม่รู้ตั้งกี่คนแล้วนะครับโทษทีเสียงขยับเก้าอี้ไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรบนถนนนี้อย่าไปสนใจเชียวนะชิบหายละอะไรแบบนี้แม่งน่ากลัวเว้ยแล้วถ้าเกิดแม่งปลอมเป็นเสียงเพื่อนเราอย่างเงี้ยแล้วเรียกเราอย่างเงี้ยแม่งอันนี้อะไรเป็นอย่างเงี้ยอารมณ์แบบฟิลประมาณนี้แม่งน่ากลัวจัดเลยนะเว้ยอารมณ์แบบการ์ตูนผีประมาณว่าแบบเนี่ยเธอต้องตรงออกไปจากทางออกตรงนี้นะห้ามหันหลังกลับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วแม่งโดนหลอกประมาณว่าเฮ้ยโอเคละพี่หันกลับมาได้แล้วแล้วเราก็เผลอว่าเอ้ยเป็นเสียงคนรู้จักเราก็เลยหันกลับไปแล้วก็เรียบร้อยแตกนะครับอะไรทำนองนั้นอะเนี่ยต่อให้มีคนมาแตะไหล่ก็อย่าหันกลับไปมองเชี่ยแม่งกลายเป็นหนังผีเฉยเลยเชี่ยแล้วก็ต้องตามมาติดๆห้ามเดินห่างจากชั้นเกิน3ก้าวเด็ดขาดเชี่ย
อย่าบอกนะว่าที่นี่มีผีอะเธอพูดถูกแล้วล่ะสำหรับหลังชิวแล้วสะเงามายาก็เป็นเหมือนสุสานอะไม่ก็ยมมาโลกมั้งยังไงซะลักษณะของเงาก็คล้ายๆกับพวกผีปีศาจจริงๆนั่นแหละวันนี้นี่ช่างเป็นวันที่ประหลาดดีจริงๆพอคิดดูดีๆแล้วฉันนอนหลับไปแล้วก็ฝันถึงคนที่มีพลังวิเศษมนุษย์ต่างดาวกับคนต่างโลกบางทีอาจได้เจอนักฆ่าเวลาคนวันนี้คงถือว่าสมบูรณ์แบบเวลาพูดอะไรอย่างนี้นะมักจะเกิดขึ้นเสมอนักฆ่าเวลาอีกคนเอาวะจะเจอจริงเปล่าแต่ตอนนี้เราต้องกระโดดเข้าสู่ยมโลกของอีกโลกเพื่ออะไรล่ะสุนัขนอกจากนี้จะไม่ได้กังวลขนาดนั้นนะดูเหมือนเงื่อนไขอะไรก็มีครบหมดพอเธอพูดอย่างนี้มันก็เป็นแบบนั้นจริงแฮะใช่สำหรับหลังชิวที่เนี่ยนี่เป็นวิกฤตความเป็นความตายชัดๆที่ไม่ได้กังวลอะไรไม่ใช่เพราะว่าเรามีคนในพื้นที่อยู่ด้วยหรอกเหรอแต่ในเมื่อนี่เป็นวิกฤตความเป็นความตายของโลกเพราะงั้นต้องรีบงีบหลับให้เร็วที่สุดไม่รู้เพราะอะไรจะถึงสัมผัสความรู้สึกอะไรทำนองนี้ได้จากหล่อนฉันเหรอไม่มั้งแต่พูดตรงๆในเมื่อหลังชิวเป็นบ้านของฉันจะมีใครบ้างรู้สึกไม่ปลอดภัยในบ้านของตัวเองล่ะถึงแม้จะมีหมาตัวนึงทำลายบ้านของเธอก็ตามเหรอไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนี่ยังไงซะก็เป็นกุดอนิกิวก็ไม่แปลกอะไรที่ทำให้คนอื่นแตกตื่นน่ะถ้าไม่มีทางเรื่องจริงงั้นช่างเถอะเอาไว้ค่อยคิดแล้วกันทั้งอาจารย์ทั้งเงินเก็บต่างก็ไม่ใช่ของที่จะย้ายออกไปไหนได้ตามใจซะหน่อยถ้าใจพูดจริงๆความปลอดภัยของเอนโทรปีน่าน่าจะสำคัญกว่านะถ้าเธอเป็นอะไรไปพี่สาวคนนั้นคงควักหัวใจของฉันออกไปแน่ๆโดนขู่ซะขนาดนั้นพี่เฉินซุ่ยไม่ใช่คนน่ากลัวขนาดนั้นซะหน่อยอีกอย่างต้องบอกว่าดีที่มีเธออยู่ข้างเลยทำให้ทุกคนสบายใจน่ะ ขอบคุณที่ชมนะงั้นไปเลยไหมอย่าลืมนี่ที่บอกเมื่อกี้ล่ะเชียร์ก็คือเดินตามติดๆอย่าให้ห่างขออนุญาตแคปจอแป๊บภาพนี้ก็โอเคอยู่นะโอเคไปต่ออุ้ยอยากจะแคปอีกรอบเลยแม่งเลยขออีกรอบโอเคจะอะไรอ่ะอันแน่แอบกลัวเหมือนกันดิเราเนี่ยใช่ไหมแล้วคอลลีก็จะมาตบมุกประมาณว่านี่เธอกำลังกลัวอยู่ใช่ไหมเนี่ยอะไรประมาณนี้ป่ะเธอกลัวความมืดเหรอนั่นไงล่ะกูพอมือหน่อยฉันเนี่ยนะตลกชมมัดสูดหายใจลึกเชียก็นิดหน่อยอ่ะน่ารักว่ะโอเคพวกก็ถึงได้บอกให้พวกเธอตามมาติดไม่ได้ว่าเราจะไม่ปลอดภัยนะแต่เขากลัวโอ้ยที่แท้ก็เหตุผลที่แท้จริงสินะอันเนี้ยโอเคอย่าจะโอ้โหนะซัดจอขาวเต็มหน้าจะว่าไปที่นี่ดูรกร้างจริงนะไหนบอกว่าจะมีปรากฏการณ์แปลกๆไงนี่เองก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าขนาดโดนิกิวเองก็ไม่ได้เข้าใจสะเงามายาง่ายๆขนาดนั้นมันก็เหมือนกับถ้วยที่พยายามจะใส่น้ำทั้งถังลงไปต่อให้จะรู้สึกเสียดายมากแค่ไหนแต่ยังไงก็ต้องเทน้ำส่วนใหญ่ออกก่อนแต่แน่นอนว่านี่เป็นแค่เรื่องชั่วคราวเท่านั้นพอเราเข้าใกล้ส่วนที่โดนิกิวรู้มากเท่าไหร่สถานการณ์แบบนี้ก็จะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆก็คือยิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งมีมอนขอบคุณมากซัดเต็มเลยแล้วกันไม่ดีรออาจจะทำไมทีงี้มันกากอ่ะนี่มันนี่ก็เป็นเรื่องในอดีตเหมือนกันที่เพิ่งเห็นเมื่อกี้ถึงตอนที่เพิ่งถึงหลังชิวกันเหรออ๋อก็เหมือนกับตอนที่ตัวเราอ่ะมันเห็นภาพในอดีตเนาะคุณน่าจะรู้ว่าฉันเป็นคนแบบไหนใช่นอกจากความกลัวที่ฝังลึกอยู่ในใจ
ฉันก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วล่ะงั้นคุณเองก็คงรู้ว่าการที่ฉันจะปล่อยให้คุณเป็นอิสระมันเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวใช่แต่ฉันไม่ยอมให้แกทำแบบนั้นหรอกนะงั้นฉันเข้าใจละถึงมันจะยากที่จะเชื่อแต่คุณก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งที่ตอนนี้ได้ทำในสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนซึ่งเกินความสามารถของมนุษย์ธรรมดาแต่พอคุณทำเสร็จทุกอย่างสำเร็จคำขอแรกของคุณใช่แล้วเชิญข้าฉันไว้ตรงนี้ได้เลยฉันจะไม่ขัดขืนแม้แต่นิดเดียวเดี๋ยวนะแต่ฮะผมว่าดูอันนี้คือภาพอดีตหรือตอนไหนวะอันนี้ไม่แน่ใจนะมาดูกันไม่ว่ายังไงหลังจากสะสมมา100ปีสระเงามายาแห่งนี้ก็ได้รับการถ่ายทอดเจตจำนงมามากจนเกินไปบางทีสำหรับผู้อาศัยอยู่ในรังชิวภาพที่ตรงหน้านี้อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงเต็มใจเลือกที่จะจบชีวิตด้วยวิธีนี้ถึงแม้จะไร้ซึ่งความหมายแต่พวกเขาได้รู้ผ่านหญิงสาวคนหนึ่งว่าเมื่อเงาพวกเขาหายไปหมดเจตจำนงและความทรงจำพวกเขาจะยังคงเป็นระนอกคลื่นและกลายเป็นส่วนหนึ่งของสระน้ำอันดำอันมืดมิดแห่งนี้และด้วยเหตุนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในห้องขังนี้จึงข้ามผ่านการเวลาถึง1ศตวรรษและได้เห็นแสงตะวันอีกครั้งสิ่งที่เหลืออยู่ย่อมรวมถึงความสับสนของมันด้วยฉันเข้าใจความสับสนของแกนะแต่อย่าฝืนสัญชาตญาณเลยลงมือซะเถอะแต่ข้อมูลที่เราได้มาคือดูนิกิวไม่อยู่ในวันที่ลีตอสจะตายด้วยไม่ใช่เหรอดังนั้นเหตุการณ์ตรงหน้านี้น่าจะเป็นอดีตที่ดูนิกิวไม่ได้ฆ่าลีตอสด้วยตัวเองเขาก็เลยนึกเสียใจหรือเปล่าวะไม่รู้วะตัวฉันไม่ภัยคุกคามควรถูกกำจัดให้เร็วที่สุดไม่ใช่เหรอภัยคุกคามแกบอกว่าฉันได้ทำในสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำได้มาก่อนที่จริงฉันไม่ได้รู้สึกกลัวสักนิดและแกก็ไม่ได้เกิดจากความกลัวนี้ด้วยฉันจงใจทำให้ตัวเองรู้สึกกลัวเพื่อที่จะได้เจอแกหากกำลังเผชิญหน้ากับคนธรรมดาผู้ชายคนนี้อาจมองว่ากำลังพูดเรื่องไร้สาระในเวลานั้นวิถีที่สามารถควบคุมความกลัวตัวเองได้อย่างอิสระและได้รับพลังจากเงายังไม่ได้เป็นแนวคิดที่ถูกพูดถึงแต่ชายคนนี้ที่อยู่ตรงหน้าทำเรื่องนี้ได้อย่างไม่ต้องสงสัยนี่เป็นกลอุบายที่ยากและไร้ประโยชน์จริงๆในขณะที่ภัยพิบัติกำลังทำลายล้างโลกฉันก็ได้ให้กำเนิดสัตว์ประหลาดที่อยู่ร่วมกับฉันว่ากันว่าพวกมันไม่มีจิตสำนึกไม่มีจิตรู้สำนึกและสัญชาตญาณเดียวของพวกมันคือการทำลายทุกอย่างที่พวกมันเห็นมันอันตรายและไร้ซึ่งความหมายแต่ก็ค่อนข้างเหมาะที่จะใช้มันเพื่อทำให้ฉันตายแสดงว่าดูนิกิวเกิดจากความกลัวของลีตอสเหรอใช่ไหมเป็นไปได้นะอันนี้คือมีปลอกคอยังเหมือนจะยังไม่มีปลอกคอนะครับปกติมันใส่ปลอกคอนะแต่อันนี้ไม่เห็นปลอกคอนะแสดงว่านี่น่าจะเป็นตอนเกิดเลยครับตอนนี้ดูเหมือนความกลัวที่ฉันต้องฝืนทนก็ไม่เห็นจะเท่าไรแกอ่อนแอกว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีกแต่แค่การกัดคอคนอื่นสำหรับแกแล้วมันคงไม่ใช่เรื่องยากอะไรเพราะอะไรคนประหลาดมันกำลังคิดทบทวนซ้ำไปซ้ำมาอยู่ในใจสถานการณ์ของฉันนั้นชัดเจนถึงมันจะไม่ใช่ความตั้งใจของฉันแต่ฉันก็ได้ทำบาปมหันต์ลงไปแล้วจริงๆเพราะแบบนี้ฉันถึงได้ยอมเข้าคุกและหวังว่าจะพอชดเชยเรื่องนี้ได้แต่ฉันก็รู้ดีว่าการชดเชยแบบนี้มันไม่พอหรอกกรรมทั้งหมดที่ฉันทำไว้ในอดีตคงจะชดใช้ได้ด้วยชีวิตฉันตอนนี้เท่านั้นเพราะงั้นเต็มที่เลยทำตามสัญชาตญาณแกซะทำตามความหมายที่ทำให้แกอยู่บนโลกนี้น่าจะตอนเกิดจริงๆครับน่าจะตอนที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกฉันเข้าใจแล้วคุณไม่กลัวความตายเลยสักนิดคงบอกว่า
นั่นเป็นสิ่งฉันต้องการจะดีกว่านะเงินก็คงลำบากแย่เลยถ้าฉันทำตามจัดชาติยานของฉันฆ่าคุณไปคงไม่มีประโยชน์อะไรประมาณว่าฆ่าคนที่อยากจะตายไปแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนึกออกใช่ไหมในเมื่อความตายมันไม่ใช่สิ่งที่คุณกลัวซะหน่อยงั้นบอกชื่อมาสิครึ่งล่างที่ไม่คุ้นเคยโอ้เป็นครึ่งของกันและกันว่ะก็นั่นแหละครับอย่างที่ผมเดาดูนิกิวก็เกิดจากเงาความกลัวของรีตอสนะให้ฉันได้รู้ว่าในช่วงเวลาอันยาวนานต่อจากนี้คนที่ฉันจะค่อยๆทรมานคือใครอ่ะแสดงว่าจุดประสงค์ของโดนิกิวจริงๆแล้วคือการฆ่ารีตอสจริงๆนั่นแหละแต่ว่าฆ่าในตอนที่จังหวะที่โอเคอ่ะคือบอกผมบอกไม่ถูกอ่ะประมาณว่านั่นแหละคือมันจะค่อยๆทรมานให้รีตอสค่อยๆรู้สึกกลัวแล้วก็ได้ตายในที่สุดนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรีตอสอ่ะเขาไม่ได้รู้สึกว่าความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวโดนิกิวก็เลยยังไม่ฆ่าเว้ยเจ้าสุนัขนั้นตอนมันเกิดก็น่ารักดีอยู่หรอกแต่น้ำเสียงดูดุไปหน่อยนะ ไม่หน่อยอ่ะแม่งเสียงแก่ชิบหายเลย ไม่ใช่การทำเสียงนะถึงยังไงนั่นก็เป็นแค่สิบสัญญาณภัยพิบัติเลยนะอันตรายสุดๆเลยอ่ะแต่ว่าสมช่วยฉันจำไม่ผิดวิธีที่ว่านั่นน่ะน่าจะเป็นเครื่องมือในการต่อกรกับสิบสัญญาณแห่งภัยพิบัตินะถ้ามองจากมุมนี้หรือว่าที่พวกเราเห็นกันเมื่อกี้จะเป็นตอนที่รีตอสกลายเป็นวิถีแห่งการสละชีพเธอน่าจะพูดถูกนะงั้นวิธีที่เขากลายเป็นวิถีก็คือการไม่กลัวตายงั้นเลยถ้าดูจากฉากเมื่อกี้หรือนี่คือวิธีที่เขากระตุ้นความสนใจของโดนิกิวแล้วได้รับพลังในการควบคุมเงากลับกันต่างหากละยังงงเอาโอเคเขากลายเป็นวิถีก่อนที่โดนิกิวจะเกิดต่างหากไม่งั้นตอนที่เขาบอกว่าจงใจทำให้ตัวเองรู้สึกกลัวและอ่อนแอกว่าที่ฉันคิดไว้คงจะแปลกเกินไปหน่อยโอเคก่อนที่โดนิกิวจะเกิดเหรอถึงฉันจะเองจะรู้สึกว่าตะกะมันแปลกก็เถอะแต่พอมาคิดดูดีๆแล้วไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมความกลัวหรือภัยพิบัติที่บันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์โอเซียมันจะต้องใช้หลักเกณฑ์เดียวกันแน่ๆผู้ชายคนเมื่อกี้เองก็เหมือนกันความกลัวทำให้เกิดเงาส่วนเงาก็คอยหล่อเลี้ยงทุกอย่างใช่คนที่ไม่กลัวตายไม่ว่าจะเป็นโลกไหนก็คงไม่น่าจะหายากอะไรขนาดนั้นฉันว่านะสิ่งที่เขาทำได้ก็คือฝืนบังคับตัวเองให้กลัวความตายในตอนที่ตัวเองไม่กลัวตายเพราะแบบนี้เขาเลยใช้ประโยชน์จากกฎของเงาได้ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวยังไงล่ะคอรารีมันฟังดูขัดแย้งไปหน่อยเปล่าก็เพราะมันขัดแย้งกันนี่แหละเพราะงั้นพวกเป็นวิถีเลยมีอยู่ไม่กี่คนยังไงล่ะคือเหมือนจะบอกว่าไงเนี่ยมันฟังดูเหมือนจะซับซ้อนแต่ก็มันก็ไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นครับคือเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาทำได้คือบังคับให้ตัวเองกลัวตายทั้งที่ในตอนที่ตัวเองไม่กลัวตายได้มันดูเป็นเรื่องที่ดูทำได้ยากนะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยมันเป็นไม่กี่คนที่ทำได้ไงล่ะก็เลยถูกเรียกว่าพวกวิถีไงล่ะเออประมาณนั้นสยบความกลัวตัวเองความหมายที่แท้จริงของมันคือแบบนี้เองเหรอไม่ใช่แค่กำจัดแต่ยังควบคุมได้อย่างอิสระยุ่งยากไปแล้วถ้าไม่มีความกลัวไม่แน่ฉันอาจจะพอสู้ได้ทักตั้งนะถ้าตอนนี้มีใครสักคนที่ไม่สิถ้ามีผู้ที่เป็นวิถีในสภาวะตื่นอีกคนความวุ่นวายที่ดูดิกิวก่อขึ้นมาน่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรต้องกังวลนะไปต่อใช่ไหมคือในนี้ไม่ต้องมีอะไรที่ต้องเก็บใช่ไหมเดี๋ยวนะโอเคผมจะไม่นอกรู้นอกทางดีกว่าไปเลยดีกว่า10ผู้ทั้ง7ก็ยังหมกมุ่นอยู่กันพยายามว่าโทษทีเมื่อกี้มัวแต่เดินเล่นก็ยังหมกมุ่นอยู่กันพยายามเข้าใจฉันอีกเหรอเดี๋ยวนะประโยคนี้ไม่มีประโยชน์หรอกแกเป็นแค่สุนัขตัวหนึ่ง
สายลมแห่งการลืมเลือนจะพัดพาทุกสิ่งไปในที่สุดเหลือไว้เพียงท้องฟ้าที่ไร้ขอบเขตบางคนสร้างความหมายนี้แต่บางคนกลับทำลายมันพูดเร็วไปแล้วเนี่ยบายเว้นช่วงสนานใจคือรีตอสมันพูดเอื่อยเฉยมากครับหากดวงดาวทั้งหมดดับศูนย์ฉันจะเรียนรู้การเฝ้าดูท้องฟ้าที่ว่างเปล่าและสัมผัสถึงความน่าเกรงขามของความมืดมิดโดยสมบูรณ์พิมพ์ไม่หมดโดยสมบูรณ์ฝันไม่เถอะลีตอสจะไม่ได้พยายามทำความเข้าใจคุณหรอกนะสมดุลแน่นอนตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ใช่เหรอนี่คงต้องถามเธอมากกว่ามั้งดูนิกิลตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยแกพยายามเต็มที่เพื่อปกป้องไม่ให้ฉันเสียชื่อเสียงในนามของการเสียสละแต่ก็จงใจให้ร่องรอยฉันอยู่บนโลกนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันหรือจะพูดอีกอย่างก็คือแกจงใจทำให้ฉันไม่มีวันได้ในสิ่งฉันต้องการว้าวเมื่อกี้เรายังคุยกันชัดเจนไม่พออีกหรือไงการทรมานคือตัวนิกิลมันอยากจะทรมานลีตอสเว้ยไม่ให้ตายแบบไม่ให้ตายได้อะไม่ให้ตายง่ายๆ ก็ไม่เป็นไรหรอกแกไม่จำเป็นต้องเข้าใจฉันล้านปีอาจไม่พอสร้างสะพานนี้เสร็จแล้วเสร็จแต่ฉันยินดีที่จะสืบสานต่อไปในอีกหลายทศวรรษฉันไม่อาจมองดูสีสันอันงดงามที่อยู่อีกฟากได้โดยไม่ทำอะไรเพื่อมีชีวิตอันยืนยาวเช่นนั้นโอ้ยโอ้ยหยุดได้ละก่อนหน้านี้คุณไม่ได้น่ารำคาญขนาดนี้นี่ก่อนหน้านี้มันปากร้ายจะตายแต่ตอนนี้ไม่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของพวกมันก็ไม่เลวนี่นะใช้คำว่าพวกมันเลยพวกเขาไม่ได้หรออย่างนี้นี่เองนั่นก็หมายความว่าถึงการเสียสละของลีตอสจะไม่ได้ใช้เพื่อต่อสู้กับ10สัญญาณแห่งภัยพิบัติโดยตรงแต่ละจะกลายเป็นวิถีเขาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนความคิดและเพื่อป้องกันไม่ให้เขาได้ในสิ่งที่ต้องการวิธีที่โดนิกิลใช้ก็คือใช้พลังจากเงาเพื่อช่วยอีกฝ่ายมีชีวิตอยู่ตลอดกาลวัตถุโบราณในศูนย์วิจัยของพวกเธอมีการบันทึกเรื่องพวกนี้ไว้ด้วยใช่ไหมใช่คนนึงกำลังจะทำอะไรบางอย่างอยู่เหมือนเป็นการชดใช้แต่ก็เหมือนเป็นการแก้แค้นด้วยตอนนั้นพวกเรายังยืนยันไม่ได้ว่าเขาเป็นใครแต่ในตอนนี้ใช่ลีตอสนี่ช่างเป็นคนที่ประหลาดจริงๆเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยสิ่งที่ลุงลีตอต้องการไม่ใช่ความตายแต่เป็นการหายไปอย่างไร้ร่องรอยเรื่องใหญ่แล้วทีเนี้ยทำไมอ่ะจำได้ว่าเธอเคยบอกว่าเขาชอบลบร่องรอยที่ตัวเองทิ้งเอาไว้หรือว่าใช่แม้จะเกิดง่ายตายง่ายแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ลุงลีตอต้องการความว่างเปล่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่มั้งถ้าไปตามแนวคิดเขาเองงั้นก็หมายความว่าถ้าฉันกินสปาว3ลูกเค้ก4ชิ้นแล้วก็เดี๋ยวนี่ยกตัวอย่างอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าหลังจากกินเสร็จฉันก็อยากจะทำลายร่องรอยทุกอย่างแค่ทำลับๆล่อๆมันไม่พอแต่ต้องกำจัดผลกระทบทั้งหมดที่ตามมาให้สิ้นซากไม่ดูว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นก็ใช่ไอ้การยกตัวอย่างเมื่อกี้มันคืออะไรวะคือเข้าใจในความหมายที่จะสื่อนะแต่ทำไมต้องเป็นการกินใช่ฉันเองก็ไม่รู้ว่าลุงลีตอทำได้ยังไงแต่อย่างน้อยก็คงต้องปล่อยคงต้องปลูกข้าววันนั้นที่กินไปใหม่ละมั้งฮะอะไรกะนี่แทบจะเทียบเท่ากับการคิดค้นเครื่องจักรนิรันดร์แล้วนะเพราะงั้นจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาก็คือการตายเหมือนไม่เคยเกิดมาเลยเนาะก็คือเหมือนลบตัวตนให้ตัวเองหายไปเลยครับมันไม่ใช่การตายธรรมดานะเว้ยทำให้ไม่มีใครจำได้เลยเว้ยถูกต้องฟังดูเป็นความพยายามที่สิ้นหวังนะแถมไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลวก็ดูจะไร้ความหมายอย่างสิ้นเชิงเลยนะเ
ถึงได้บอกไงว่าความสัมพันธ์พวกเขามันแปลกจะไม่น่าเชื่อเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาโดนิกิวทั้งเชื่อฟังลุงลีตอสแถมยังพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดชะตากรรมมันเลวร้ายของคุณลีตอสไม่ลดน้อยลงเลยลดตรงนี้เพิ่มตรงนั้นนี่คงเป็นสิ่งที่มันเรียกว่าการทรมานสินะทำให้อีกฝ่ายไม่ได้ในสิ่งที่หวังแต่เรื่องทุกอย่างต้องมีจุดเริ่มต้นเสมอก่อนหน้าที่เขาจะกลายเป็นวิถีก่อนที่เขาจะได้มีความคิดประหลาดแบบนี้บาปมหันต์ที่เขาทำไว้คืออะไรกันแน่โอ้น่าสนใจเรื่องนี้ฉันเองก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะและเกรงว่าไม่น่าจะมีใครบอกได้ด้วยแถมเรื่องนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับปัญหาที่เราต้องแก้ไขตอนนี้เลยสักนิดโอเคจริงสิถ้าเรียงอิงตามลำดับที่เรามากันต่อไปคงไม่ใช่ตอนตายหรือเปล่าวะตอนตายแน่เลยวะมีตอนเกิดตอนกลางแล้วนี่ไงลงไปนอนแล้วครับโอเคเดาไม่ยากเท่าไหร่เนาะอย่างที่คิดไว้เลยนี่หรือว่าถึงเวลาที่ลุงลีตอสจะได้สิ่งที่เขาต้องการจริงๆแล้วแต่ลุงลีตอสเคยกำชับไว้ว่านั่นไม่ใช่การแยกจากกันนิรันดร์และนั่นถือเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับเขาเขาบรรลุเป้าหมายที่เขาต้องการแล้วจริงๆเหรอนี่เมื่อตอนนี้ฉันยังจำเขาได้อยู่ก็แปลว่าเขาทำไม่สำเร็จสิแต่ว่าบาปมหันต์เรื่องนั้นก็ไม่มีใครรู้จริงๆนั่นแหละว่าเป็นเรื่องอะไรเมื่อก่อนเขาพูดบ่อยๆว่าถ้าตัวเองสร้างสะเงามายักษ์ขึ้นมาได้จริงๆบาปนั้นก็จะถือว่าเจ้ากันไปโอ้ทำไมอ่ะอีกอย่างมันก็มีแค่วิธีนี้เท่านั้นฉันพอจะระดิษฐานบาปนั้นได้บ้างแล้วล่ะอุ้ยคอร์ลีขอร้องล่ะเล่าให้ฟังเถอะผมไม่อยากคิดเองแล้ว แต่คุณน่าจะรู้ดีว่าเนี่ยไม่อาจไถ่บาปได้ตลอดไปอย่างแท้จริงวัดแล้วทำไมเมื่อกี้ภาพเบลอด้วยวะ อาจารย์วัดโอ้แล้วสว่างแสบตากูด้วยนะโอ้จะอันนี้อีกคนนึงนี่อันนี้ตีมเขียวๆอย่างนี้นี่คืออีกคนนึงครับอ่ะแคปให้อันนี้น่าจะเป็นวิถีอีกคนนึงเห็นก็หมายความว่าความเห็นแก่ตัวเล็กๆน้อยๆของฉันคงหลุดพ้นสายตาของนายไม่ได้สินะจริงด้วยสินะเรื่องที่จะหลุดรอดจากนายได้คงมีแค่เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกนี้สินะงั้นนายมาเพื่อซักไซ้เอาความเหรอแล้วคุณน่ะมีอะไรให้ซักไซ้ล่ะสหายเก่าสำหรับโลกที่เราสร้างขึ้นนี้สะเงามายาที่จะไหลไปในทุกคนทุกแห่งเพราะคุณก็เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้มันเนี่ยมีเสถียรภาพได้ไม่ว่าเราจะเผชิญอะไรในอนาคตขอแค่คุณตายในวันนี้เราก็จะมีโอกาสรอดไปจนถึงวินาทีที่มันมาถึงอีกอย่างวิธีก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ต้นต้องฝึกฝนวิธีพิเศษบางอย่างยืนหยัดบนจิบสัญญาณแห่งภัยพิบัติเพื่อขับไล่วิญญาณชั่วร้ายและขจัดภัยพิบัติให้กับโลกและในฐานะที่เป็นวิถีแห่งการเสียสละชีพแห่งการสละชีพเมื่อเจตจำนงที่จะมีชีวิตอยู่ถูกปลุกขึ้นมาในตัวคุณก็จะสูญเสียความพิเศษของตัวเองไปอย่างเลี่ยงไม่ได้และกลับไปเป็นคนธรรมดาก็ไม่น่าแปลกใจอะไรการไม่ได้เป็นวิถีก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ผูกพันกับเส้นทางตัวเองนี่แต่นายก็พูดไม่ผิดนะเมื่อไหร่ที่ฉันอยากจะมีชีวิตอยู่ฉันก็จะสูญเสียความหมายของการมีชีวิตอยู่ไปไม่เห็นต้องดูถูกตัวเองขนาดนั้นเลยก็ได้พูดตามตรงนะความว่างเปล่าที่คุณไล่ตามอะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในความคิดของฉันแม้ตอนนี้ที่คุณคิดว่าได้จัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ความตายที่คุณกำลังเจออยู่นั้นน่ะยังคงฉีกกระชากหลายๆอย่างที่มีอยู่การมีชีวิตแบบนั้นผู้ถูกลิขิตมาให้เป็นแบบเป็นที่จดจำแต่
ตอนนี้ฉันทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากการบอกลาอย่างน้อยการปล่อยคุณตายอาจเป็นความเมตตามากกว่าการบังคับให้คุณมีชีวิตอยู่แถมคุณน่าจะคุ้นเคยมากกว่าตอนแรกฉันคิดว่ามีแค่ดูนิคิวเท่านั้นที่เข้าใจฉันแต่ฉันเองก็ยังไม่ลืมในสิ่งที่นายพูดตอนนั้นหรอกนะการขับไล่วิญญาณชั่วร้ายการจัดภัยพิบัติคงไปไม่ถึงต้นตอปัญหาไม่ว่าจะเป็นนายหรือฉันความหมายของวิธีนั้นเป็นความเป็นมากกว่าที่คนอื่นคิดและการที่นายฉันพวกเรายังมีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้ก็เพื่อรอให้มีบางสิ่งที่จะทำลายทุกอย่างแล้วก็จะได้เรียนรู้ว่าเจ็ดวิธีนั้นจะให้เราช่วงชิงความหวังริบหรี่จากมันได้จริงหรือเปล่าฉันว่านายไม่น่าจะปล่อยให้ฉันตายตามความต้องการของฉันก็คงงั้นนะคุณทำไมก่อฉันต่างก็ทำเสียเรื่องไปหลายเรื่องถ้าชดเชยเรื่องโมนินพวกนั้นได้ทุกคนคงไม่ว่าอะไรหรอกก็อย่างที่คุณทำในช่วงที่เกิดความหวาดกลัวบนถนนแอมเบอร์อันนี้เล่าถึงตอนพาร์ทที่แล้วเนาะฉันเชื่อมาตลอดว่าในหมู่ผู้เป็นวิถีมีแค่คุณเท่านั้นที่หาหนทางเจอได้เสมอและเพราะแบบนี้ในการตายของคุณเรื่องพวกนั้นเลยดูเหมือนเป็นการทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนต่อต้านฉันและฉันไม่คิดว่ามันจะหยุดแค่นี้นะนายดูแล้วสินะใช่สิ่งที่กำลังกลายเป็นสระเงามายาก็คือเศษซากของคุณเองแล้วมันก็ไม่ใช่กระแสน้ำที่ไร้ต้นกำเนิดด้วยคุณเอาต้นกำเนิดของมันมอบให้กับดูนิกิวต้นกำเนิดของสระน่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเขาหรือเปล่าวะเพราะว่าเขาบอกว่าตัวลีตอสเป็นตัวต้นกำเนิดของสะเงามายาดังนั้นแทนที่จะตายไปพร้อมกับคุณดูนิกิวจะอยู่ในหลังชิวไปชั่วนิรันดร์ถ้าปล่อยไว้แบบนี้แบบไม่ควบคุมพอถึงเวลาที่กำหนดมันก็จะควบคุมสะเงามายาได้ตามที่ต้องการซึ่งก็คือตอนนี้แล้วว่าให้เป็นแบบนั้นแล้วจะทำไมอ่ะตัวมันเป็นสิบสัญญาณแห่งภัยพิบัติแต่กลับไม่มีจิตวิญญาณสักนิดแถมมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องใช้พลังตัวเองยังไงต่อให้เวลาผ่านไปแค่เจอศัตรูที่มีพลังมากกว่าหน่อยก็คงแพ้มันได้ง่ายง่ายเราตายที่นี่แต่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นฉันไม่อยากให้นายเข้าใจผิดถึงมันจะไม่อยากถึงมันจะไม่อยากยอมรับแต่อาจจะมีวันหนึ่งที่ดูนิกิวจะทำอะไรโง่เพื่อช่วยฉันบรรลุเป้าหมายอันยาวนานของฉันก็ได้เพราะแบบนี้ฉันเลยต้องตอบสนองให้มากขึ้นเพราะงั้นนายจะคิดว่านี่เป็นเป้าหมายหนึ่งเดียวของฉันก็ได้นะทุกคนผมเพิ่งฉุดคิดได้เมื่อกี้ไปถ้าเป้าหมายของลีตอสคือการโดนล้างออกไปเลยก็คือจำไม่ได้เลยเว้ยมันจะง่ายกว่าไหมวะก็ถ้าไม่เหลือคนให้จำแล้วอะใช่ไหมก็นี่ไงก็ไม่มีใครรู้แล้วไงว่าไอ้หมอนี่เป็นใครเป็นใครอะไรยังไงก็ลืมไปให้หมดเลยด้วยการที่พวกมึงก็ตายไปหมดเลยไง ใช่ไหมอันนี้คิดเล่นๆแต่มันก็ดูเป็นไปได้สำหรับไอ้เจ้าดูนิกิวจะคิดอย่างนี้นะ ส่วนเรื่องจัดการกับนายและโลกใบนี้ ก็เป็นเรื่องง่ายนิดเดียว น่าสนใจดีนี่เพื่อให้หลังชิวคงอยู่ต่อไปคุณจะต้องตายตอนนี้เพื่อสร้างสระเงามายาให้สำเร็จแต่เพื่อตอบต้อนรับช่วงเวลาที่จะมาถึงคุณก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปทั้งสองอย่างนี้ก็ไม่ได้ขัดแย้งกันแต่คุณเชื่อมั่นในตัวมันขนาดนี้จริงๆเหรอเพื่อให้หลังชิวอยู่ต่อลีตอต้องตายตอนนี้เพื่อสร้างสระเงามายาก็คือสระเงามายาเกิดจากร่างส่วนหนึ่งของร่างกายเขาแหละเป็นเศษเสี้ยวของเขาทีนี้แสดงว่า
สระเนี่ยก็คือเป็นเหมือนให้คิดซะว่าสระเนี่ยเป็นม่านกั้นทะเลแล้วกันเนาะแล้วก็สระเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรระยะขอบเขตของสระก็คือเอาตะปูมาตึงสระไว้อีกทีหนึ่งแต่เพื่อต้อนรับช่วงเวลาที่มาถึงคุณก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปฮะต้องตายตอนนี้ต้องมีชีวิตอยู่ต่อแค่ตรงไอ้แค่สองประโยคนี้ผมก็สตันแล้วอะสรุปมึงจะต้องตายหรือจะต้องอยู่ต่อวะแล้วมันเรื่องพูดเลยว่าทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันโคตรขัดแย้งเลยไอ้เหี้ยอะไรอะไอ้เหี้ยโอเคน่าจะบอกว่าฉันแอบดีใจที่นายมาจะดีกว่าเพราะนอกจากการบอกลาแล้วนี่ทำให้ฉันมีโอกาสได้เดิมพันครั้งใหญ่กับเทพในหมู่มนุษย์ด้วยจะสื่อว่าไอ้คนนี้เป็นเทพในหมู่มนุษย์หรือเปล่าวะคอยดูเถอะก็เหมือนกับตอนแรกที่สร้างดูนิกิวขึ้นมาสำเร็จนั่นแหละตราบใดที่มันมีเวลามากพอจากความเข้าใจที่ฉันกับมันมีต่อกันแล้วสักวันหนึ่งฉันจะกลับมาปรากฏตัวที่โลกนี้อีกครั้งในฐานะความกลัวของมันหรือเดี๋ยวนะหรือลีตอสที่เราเห็นก็คือสิ่งที่ความกลัวของดูนิกิวสร้างซ้อนขึ้นมาอีกทีหนึ่งอาจารย์ไม่เคยเห็นบอกเรื่องนี้กับฉันเลยอ่ะงั้นหรือนี่จะหมายความว่าลีตอสเตรียมจะกลายเป็นปีศาจในเงามืดของปีศาจในเงามืดไว้ตอนที่จะตายอ่ะเผื่อใครงงนะที่คุยกันเมื่อกี้คือเรารู้แล้วนะว่าดูนิกิวเกิดจากเงาความกลัวของลีตอสพอเขาสร้างดูนิกิวขึ้นมาก็คือคนสร้างหมาทีเนี้ยเขาวางแผนว่าจะให้หมาสร้างคนเว้ยดังนั้นลีตอสที่เราจะเห็นหลังจากเนี้ยจะเป็นปีศาจเงาที่เกิดจากความกลัวของดูนิกิวอีกทีนึงอ่ะประมาณนั้นแบบนี้เขาก็จะทั้งตายไปแล้วก็มีชีวิตอยู่ไปด้วยไอ้เชี่ยได้หรอวะคือก็มันก็ได้ละมั้งในแง่ของโอเคเธอนี่ตอบสนองได้เร็วกับตะกะแปลกๆวันนี้ตลอดเลยนะแต่ว่าทำไมลีตอสถึงมั่นใจขนาดนั้นน่ะหรือว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเขากลัวกันไปมาแต่ก็อยู่ข้างกันตลอดก็พูดยากนะกลัวอีกฝ่ายตายมันก็ถือว่าเป็นการกลัวอีกฝ่ายได้ไหมแต่ยังไงก็ตามดูนิกิวทำเพื่ออะไรอ่ะถ้ามันอยากปลดปล่อยพลังสะเงามายางั้นมันก็ต้องใช้วิธีตัวเองเพื่อทำให้การตายของลีตอสว่างเปล่าใช่ไหมนี่น่าจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญในตอนนี้นะในเมื่อมันมีความเชื่อมโยงกับสะเงามายาถึงขั้นนั้นเธอไม่คิดว่าเราคำนวณถึงเรื่องสำคัญที่สุดผิดไปบ้างเหรองั้นถ้าอยากจะปลดปล่อยสะเงามายามันก็แค่ต้องปลดข้อจำกัดที่ควบคุมตัวเองไว้ออกนั่นก็คือการถอนตะปูออกถ้ามันปลดแสดงว่ามันจะควบคุมตัวเองไม่ได้ถูกต้องไหมมันก็จะกลายเป็นปีศาจเงาที่แท้จริงที่คุ้มคลั่งด้วยโอเคถ้าอย่างนั้นการที่ฉันช่วยทุกคนเข้าไปในสระเงามายาก็ถือเป็นเรื่องปลอดภัยมากสินะเพราะยังไงเอนโทรปีน่าก็ได้รับการคุ้มครองจากลีตอสก็คือตอนนี้เอนโทรปีน่าครับเขาเรียกว่าอะไรติดเขาเรียกว่าสัญญาณภัยพิบัติมาเนาะก็เลยจะสื่อว่าคนที่มีสัญญาณภัยพิบัติติดตัวจะปลอดภัยว่างั้นไม่ใช่ผิดแล้วไม่มีเวลาอธิบายแล้วเสียเวลาไปเยอะขนาดนี้ไม่แน่ว่าโอเคเพอร์เซปชันเร็วรีบพาเราออกไปเถอะแสดงว่าส่งช่วยรู้อะไรแล้วหรือแค่กำลังคิดว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้นานขนาดนี้ดูนิกิวน่าจะปลดปล่อยร่างตัวเองให้กลายเป็นสัตว์ลายคุ้มคลั่งไว้แล้วอะไรประมาณนี้ปะ
แล้วทำไมโหลดนานยังไงชิบหายละคือทางนี้ทำไมจู่ๆเธอก็ยังจำที่ฉันบอกว่ามีตะปูตัวหนึ่งที่โดนในกิวไม่มีวันถอดออกได้ไหมอ้าวนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดที่อาจารย์ฉันทิ้งเอาไว้โดนในกิวไม่มีทางดึงออกจากทางด้านนอกได้แน่นอนแต่ถ้ามันมีความเชื่อมโยงกับสระเงามายาจริงการที่เราเสียเวลาไปมากขนาดนี้แย่แล้วแย่แล้วขอเปิดกล่องก่อนนะแฮ่แล้วก็เปิดประตูด้วยนะอะจะไอประตูนี้มันเชื่อมกับทางที่เราเคยมาแล้วเว้ยแต่ทำไมไม่เปิดอ่ะแสดงว่าเราจะกลับมาได้ใช่ไหมอ่ะโอเคไปก่อนก็ได้วะทำไมมุมมองนี้วะนี่เนี่ยเก็บไม่หมดกระโดดได้ไหมกระโดดไม่ได้ด้วยท่านแน่มีกล่องอยู่ข้างบนแต่ยังไปไม่ได้นะนี่เนื้อเรื่องอยู่ท่านแน่แวะได้ไหมอ่ะแวะได้ไหมอ่ะส่งช่วยมันไม่ให้แวะว่ะมันขึ้นสัญลักษณ์ให้กดนะแต่มันไม่ให้กดเว้ยโอเคไปก่อนก็ได้ว่ะแม่งไงเอานั่นไงชิบหายละอะไรล่ะน่ะเงากำลังไหลเข้าไปในตัวมันกำลังจะถอนตะปูอยู่ครับยาตาแบ๊วเชียอุ้ยโชคยังเข้าข้างรีบตามมันไปเร็วเถอะไอ้กล่องข้างหลังผมทิ้งไว้ก่อนเนาะนี่เนี่ยนี่คือตรงที่เรายังมาไม่เคยมาได้แล้วก็เปิดแล้วนะโอ้ยกระตุกเอาแป๊บนึงนะทุกคนเอาล่ะยากสิวะใช่ไหมไม่น่ายากขนาดนั้นเนาะไปดูโอ้โหลานบอสจัดแม่งเลยน่าจะเป็นหมาตัวใหญ่ที่เราเห็นในพีวีเนาะชัวร์ก็ไม่น่ารอดขอดูร่างเต็มๆดิเอาจริงไหมแม่งเข้าหมดเมโมเรียลอารีนาแน่นอนเชี่ยเท่จัดเอ้ยกดผิดเพอร์เซปชันเราเองก็รีบตามไปช่วยเธอเพอร์เซปชันมันเงียบว่ะเพอร์เซปชันนี่ช่วงเวลาสำคัญวันนี้อย่าพึ่งอ้องสิเฮ้ยๆๆทำไรอ่ะเฮ้ยๆๆต้องหลบไหมเนี่ยไม่รู้แหละซัดก่อนละหลบโอ้ยเชี่ยมันไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยเชี่ยมันไม่ติด QTE แม่งกระโดดหลบไปไกลซะขนาดนั้นQTE หลุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลบไม่ทันนั่งไงทำไมลำดับมันแปลกๆวะ QTE ผมโอ้ยหลบโอเคทันทุบหลบโอ้ยไม่ติดมันเลยเตรียมโอ้ยมันยังไม่เม็ดแรกยังไม่หมดเลยอะเอาว่ะมันละเออ
ทำลายเกราะที่อยู่บนล่างเกราะอะไรวะยังไม่รู้เรื่องเลยเอ้ยล้มว่ะอ๋อถ้าเกราะพังมันจะล้มอย่างนี้เหรอเอ้ยอุ้ยเมื่อกี้น้องมีอันติตายไหมล่ะเอาไปเข้าเฟส2สักทีเถอะอืมเฟส2มาทำอะไรอ่ะทำอะไรล่ะอ้าวอาจจะไอ้ที่กูสู้เมื่อกี้อ๋อนี่หุ่นยนต์เหนืออันนี้คือขี่หุ่นอยู่ป่ะหมาขี่หุ่นหมาอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ย what the ไอ้เชี่ยกันดั้ม what the เซบิลุสเหรอหมาเฝ้าประตูนรกอ่ะ3หัวโอเคเชี่ยเท่ก็ได้แต่แหกหัวออกมาแล้วก็กลายเป็นอย่างนี้เฉยเลยหลบดูดิกิวฟังก่อนสิถึงจะถอดตะปูออกหมดมันก็มีประโยชน์กับแกสักนิดเลยนะเรื่องนี้ทำไปแล้วไม่มีประโยชน์เราจะทำไปทำไมใช่ไหมล่ะมันคุยรู้เรื่องหรอวะตอนเนี้ยเหมือนจะมันจะไม่ฟังด้วยซ้ำนะเออเซฟชันรีบตื่นเร็วสิเวลาแบบนี้ทำไม2คนถึงไม่เชื่องเลยเนี่ยจริงๆนะระบบหลบอันใหม่เนี่ยแม่งมันดีนะเว้ยโอ้ยชิดรับเต็มๆเลยเมื่อกี้โอ้ยที่มันคำรามมันจะทำอะไรวะโอ้ยไม่รู้แหละเอาไปก่อนอุ้ยลบเร็วโดนปะวะเมื่อกี้เลือดผมลดปะวะอ้าวชนะหรออ่ะบ้างไงต่อ What the fuck คุณโกงละเดี๋ยวนะถ้าไม่มีลุงดีต่อเจ้าโดนดีกิวคงไม่น่าจะแข็งแกร่งขนาดนี้นี่โอ้เชี่ยน่าจะเป็นเพราะพวกคุณรุนแรงเกินไปมาเลยถูกบีบบังคับต้องทำแบบนี้ละมั้งอะไร perception เมื่อกี้หายไปไหนมาเนี่ยอธิบายไปตอนนี้ก็มีไม่ใช่จังหวะที่ดีเอาเป็นว่าพยายามลดความเร็วในการดึงพลังสั่งออกมายาของมันแล้วกันส่วนเรื่องอื่นต้องพึ่งพาพวกคุณแล้วล่ะ What หลบเดี๋ยวนะทำไมผมโดดไม่ขึ้นน่ะผมทำอะไรผิดปะวะอ๋อชิกูก็ว่าอยู่โอ้ยสลับตัวก่อนแล้วกันนั้นเลือดมันเหลือน้อยทุกคนหลบ What the หงุดหงิดแล้วนะหงุดหงิดแล้วนะโอเคถึงสักทีโอ้ไม่มีซะด้วยสิของเนี้ยไม่รู้แหละแต่ใช้ละทุบไม่หลบด้วยทุบโอ้ยฮึบพองั้นมันใช้พลังงานของสั่งเอามายาไปก่อนแล้วงั้นเหรอมันเอาพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนทั้งโลกมาใช้กับเรางั้นเหรอโอ้ my god ใช่แล้วล่ะตะปูยังถูกถอดออกมาไม่หมดพลังนั้นเลยยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็อย่างที่บอกฉันเองก็กำลังพยายามจะชะลอประสิทธิภาพการดึงพลังงานเอามันที่มันเอามาใช้อยู่ใครจะหลบก็หลบผมซัดไม่หลบแล้วไอ้เหี้ยมีกี่เฟสวะเนี่ยกูถามจริง
เมื่อกี้คอมโบหลุดเลยนะไม่เห็นเอาล้มลุยโคตรตั้งใจเล่นนะบอกเลยเอาจริงก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเว้ยแต่ว่าแค่เลือดมันตึงไปหน่อยเออหลบเอ้ามันติดคอมโบอยู่ก็เลยไม่หลบโอเคเสร็จขอสุดขอสุดไม่หลบด้วยไม่หลบโอ้ยเลือดเมื่อกี้เห็นเลือดปะหวบเลยต้องตายแล้วล่ะคอมโบนี้ต้องตายเท่านั้นปิดสวยๆโคตรมันเอ้าโอ้ยน่าสงสารเฉยเลยอะไรวะ พอเป็นตัวเล็กแล้วเอาหมดแล้วพลังหมดแล้วเบ่งไม่ออกการทรมานเริ่มขึ้นอีกครั้งแล้วสินะเอ้าเชี่ยละเมาโผล่งั้นแม่งเอ้ยคือทุกคนยืนท่าเดียวกันมันดูตลกไปหน่อยว่ะแอบหลอนนิดๆนะในที่สุดก็จบลงแล้วสินะแปลกจังอ่ะทั้งๆที่เมื่อกี้มันดูเหมือนจะมีแรงเหลืออยู่แท้ๆเลยอ่ะอะไรอ่ะอย่าทำอะไรเนี่ยเหมือนประมาณว่าหยุดนะแล้วก็ใช้พลังอะไรไปอย่างล็อกไว้โอ้ดูเหมือนว่าแกจะเป็นสุนัขพูดได้จริงๆด้วยนะคุณนั่นแหละสุนัข what นี่คือด่ากลับเหรอประมาณว่ามันเห็นว่าการบอกว่าเป็นสุนัขนี่คือคำด่าหรือเปล่ามันก็เลยด่าเธอนั่นแหละดูเหมือนว่านายจะเป็นหมาพูดได้สินะเธอน่ะหมาเอ้าไอ้อะไรเนี่ยอยู่ๆก็นั่งเกาถึงหลักการจะง่ายมากแต่ในรอยแยกที่ทุกคนช่วงชิงมาได้ในช่วงเวลาที่คุณอ่อนแอที่สุดฉันได้ปิดกั้นการเชื่อมต่อของคุณกับสะเงามายาปิดการเชื่อมต่อแล้วก็คือเอาพลังมาใช้ไม่ได้แล้วตอนนี้คุณใช้พลังที่เกี่ยวข้องกับเงาจากโลกภายนอกไม่ได้อีกต่อไปแล้วล่ะมีขู่กลับด้วยวะโอ้ตอนแรกที่ไม่เห็นเธอเนี่ยเธอไปทำเรื่องนี้อยู่เหรอหมายถึงตอนที่ส่งช่วยเขาเรียกเพอร์เซพชันแล้วเพอร์เซพชันไม่ตอบนะฉากนี้น่าแคปเรียกไม่ถูกเลยอะไรเป็นปกนี่วะจริงๆก็ต้องเป็นรูปร่างตอนเปิดตัวบอสเนาะตอนนั้นน่าจะเป็นภาพปกเปล่าหรอกที่จริงการออกจากสระเงามายาไม่ได้ง่ายอย่างที่พวกคุณคิดหรอกนะหลังพยายามตอบสนองความต้องการพวกคุณความเสียหายที่เหนือจินตนาการเจตจำนงของฉันเองเลยถูกขังที่นั่นแทนอ้าวน่าผิดหวังจังเลยนะโดนิกิลถ้าคุณไม่รีบร้อนใช้พลังสระเงามายาเกินไปฉันคงฟื้นตัวไม่ได้ในตอนนั้นก็คือเพอร์เซปชันเขาพยายามจะตัดพลังการเชื่อมต่อของสะครับก็เลยเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วโดนขังอยู่แต่ถ้าดูตอนที่โดนิกิลเขาดึงพลังมาใช้เนี่ยเขาก็เลยได้ฟื้นตัวด้วยเหมือนกับว่านั่นแหละประมาณว่าจังหวะมันพอดีอ่ะแต่ในเมื่อโดนิกิลเตรียมการมาตั้งนานก็ไม่แปลกที่เส้นทางจะเปิดขึ้นอย่างอธิบายไม่ได้นะในที่สุดตอนนี้ก็ได้คุยกับแกสักทีคือมีแต่พี่สาวลุมล้อมเนี่ยเจ้าหมาฉันเข้าใจความคับข้องใจของแกเกี่ยวกับหลังชิวแต่ตอนเนี้ย
ชีวิตของทุกคนค่อนข้างดีเลยไม่ใช่หรอครับข้องใจอะไรอ๋อคุณพูดถูกเดี๋ยวนะทำไมเสียงมันดูหนุ่มขึ้นวะใช่ไหมตอนแรกมันดูมันเสียงมันดูแก่กว่านี้ป่าวะบางคนสร้างความหมายที่นี่แต่บางคนกลับทำลายมันส่วนฉันก็แค่อยากจะแสวงหาความสมดุลน่ะแหมทุกคนคือส่งช่วยนี่นะไม่เขินมั้งวะใส่กระโปรงแบบเนี้ยดูดิคือมุมนี้คือแบบโอ้โหเชี่ยสุดจริงโมเดลฮงไกเติร์ดเนี่ยคงไม่มีใครคิดว่าความโชคร้ายที่หลังชิวโอเซียประสบมายุติธรรมหรอใช่ไหมคำพูดของแกเนี่ยเหมือนเพิ่งคิดได้สดๆเมื่อกี้เลยนะดูนิกิลดูเหมือนแกจะไม่รู้อะไรเลยจริงๆสินะสิ่งที่แกทำอะเรียกว่าทำร้ายคนอื่นโดยไม่มีเหตุไม่มีผลดีกับตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำซงชิวเล่าถึงสิ่งที่พวกเธอได้เห็นและได้ยินในสระเงามายาแต่ด้วยน้ำเสียงที่เกินจริงอย่างที่จำเป็นอย่างที่ทำเป็นประจำอ๋อก็คือไอ้ช็อตสุดท้ายที่ลีตอสคุยกับคนอีกคนหนึ่งอะครับโดนิกิลน่าจะไม่รู้ในช่วงเวลานี้ดูนิกิลไม่ได้ถามคำถามใดๆแต่กลับเป็นเฉินซเวที่เพิ่งฟื้นคืนการเชื่อมต่อมาได้เชื่อไม่ได้จะคิดจะโน้มน้าวแกหรอกนะแต่เพื่อประโยชน์ของสระเงามายาแกน่าจะหยุดไปก่อนนะตามกฎหมายของโอเซียคนที่ไม่ได้ทำผิดจะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแม้คนที่กำลังปราบปรามตัวเองจะเจรจาอย่างสันติแต่การดำรงอยู่ที่คล้ายกับสุนัขกลับไม่ได้สติคืนมายิ่งไปกว่านั้นแม้จะรู้สาเหตุพื้นฐานของการหายไปของร่างเงาร่างนั้นว่าเป็นเพราะการผูกมัดของตนเองแต่มันก็คงกระพริบตาไม่หยุดเพียงแต่ว่าทุกสิ่งที่ทรงชิวเพิ่งบอกไปไม่ใช่ความลับแต่อย่างใดเพราะยังไงลีตอสที่เคยปรากฏตัวต่อหน้ามันได้บอกผลลัพธ์พวกนี้ให้มันเห็นล่วงหน้าแล้วแต่ทว่าเราจะลังเลอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายมันก็เลือกที่จะไม่พูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันของมันน่าขำน่าขำชะมัดต่อให้เป็นแบบนั้นจริงๆทำไมเขาถึงคิดว่าตัวเองจะกลายเป็นความกลัวของฉันได้ล่ะใช่ก็ได้เมื่อกี้ฉันก็แค่ลองเจรจาดูเฉยๆในเมื่อคุณแกไม่รู้เรื่องก็คงต้องใช้แผนสำรองแล้วล่ะนะทันทีที่เขาแสดงสีหน้าสงสัยเขาก็รู้ทันทีว่าสิ่งที่เรียกว่าแผนสำรองคืออะไรวัดฉันทำเองอะไรทำอะไรกันอะอะไรมันถูกหญิงสาวอุ้มและยกขึ้นไปกลางอากาศด้วยพลังอันแสนร่าเริงทำอะไรน่ะปล่อยนะแม้ว่าในตอนนี้มันจะยังต่อสู้ทุกคนด้วยพลังของตัวเองไม่ได้แต่ตอนนี้นอกจากการแกว่งขาสีข้างสั้นๆไปมาดูเหมือนมันจะไม่มีวิธีขัดขืนอื่นแล้วเฮ้ยแอมคุณรู้ตัวหรือเปล่าว่ากำลังทำอะไรอยู่นะเดี๋ยวนะเสียงเมื่อกี้นี่แกกดเสียงต่ำพูดมาตลอดเลยเหรอโอเคแสดงว่าเสียงที่เราได้ยินคือมันดัดเสียงนะเอาละถึงตอนนี้มันจะไม่สร้างความวุ่นวายอะไรไม่ได้ก็ถึงตอนนี้มันจะสร้างความวุ่นวายอะไรไม่ได้แต่ฉันจะไม่ยอมเป็นแพ้รับบาปหรอกนะแพ้รับบาปเหรอก็ใช่สิเธอคงไม่ได้ลืมหรอกใช่ไหมคงได้เวลาหาวิธีขับไล่ปีศาจร้ายเธอแล้วสินะถึงตอนนี้จะดูแข็งแรงดีแต่เพื่อความปลอดภัยเราจะต้องผัดกันดูแลและป้องกันไม่เกิดอะไรขึ้นกับเธออีกยิ่งไปกว่านั้นก่อเรื่องใหญ่ขนาดนี้พอคนอื่นมาถามจะได้มอบคำอธิบายออกไปได้ถูกมอบออกไปเธอคงไม่ได้คิดที่จะครั้งนี้ถือว่าคุณส่งช่วยทำได้สมเหตุสมผลมากเลยล่ะถ้าอยากตัดต้นกำเนิดของเงาที่ไหลเข้าสู่โอเซียงั้นพวกคุณจะต้องอยู่ต่อที่หลังชิวอีกหลายวันยิ่งกล้าพูดอย่างนี้อีกอะถ้าไม่ใช่เพราะแก
เอ็นโทรปีน่าคงไม่ต้องเจอเรื่องมากมายแบบนี้หรอกเร็วถ้าแกจะช่วยเรากำจัดปีศาจวิญญาณได้พวกนี้ได้พอกลับไปที่โอเซียพี่สาวจะซื้ออาหารกระป๋องคุณภาพสูงให้แกประมาณว่าเฮ้ hey, ถ้าช่วยนะเดี๋ยวจะซื้ออาหารหมาให้เรื่องนี้มันช่วยอะไรไม่ได้หรอกเพราะยังไงโดนิกิวก็เป็นแค่หมาตัวนึงนี่นะอันนี้คือพยายามแซะแบบว่าพูดจาดูถูกว่าช่วยอะไรไม่ได้หรอกมั้งเป็นแค่หมานี่อะไรเงี้ยประมาณนี้ให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยกูช่วยได้อะไรประมาณนี้พยายามกวนโมโหมันอะเผลอละสิหมา นี่คุณเลิกจับหางฉันสักทีแล้วรีบปล่อยฉันลงได้ละโอ้โทษทีพอดีมันหน้าหมันเขี้ยวน่ะพอเธอว่าต่อได้เลยเอาเป็นว่าถึงมันจะไม่ควรทำอย่างยิ่งแต่เราต้องพยายามปลุกผู้ที่เป็นวิถีคนหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับสู่สภาพโอเคก็คือจะปลุกวิถีเพิ่มอีกคนหนึ่งเพื่อให้ทำทุกอย่างคืนสู่สภาพเดิมบางทีนี่อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นสินะใช่ถึงจะเปลืองแรงไปหน่อยไปไม่น้อยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำให้เรื่องมันแย่ลงนะก็จริงฮะแต่มีคนคุ้มกันเยอะแยะขนาดนี้ถ้าเอาเรื่องนี้ไปเป็นการบ้านเสริมของเธอบางทีอาจจะได้คะแนนสูงขึ้นไม่แน่จะตีพิมพ์เป็นวิทยานิพนธ์ได้ด้วยนะจู่ๆก็รู้สึกว่าการไปเรียนเป็นเรื่องที่น่ากลัวขึ้นมาเลยฮะสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยล่ะแต่ก็แยกไม่ออกจริงๆนะว่านี่เป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายกันแน่นะใช่ไหมคอร์ลีดูจากคนที่เราเพิ่งเจอไปเมื่อกี้กฎเกณฑ์ที่พูดเป็นวิธีทำตามอยู่ดูเหมือนจะเข้าถึงพวกเขาได้ยากขึ้นนะงั้นขั้นต่อไปจะทำยังไงดีงั้นลองถามป้าเพอร์เซปชันดูก่อนไหมง่ายมากตอนที่หลุดพ้นจากพันธนาการของสระเงามายาพอคิดว่ามีหลายคนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากฉันตอนที่สู้กับโดนิกิวฉันก็เลยวางแผนจัดการศพที่เหมาะสมให้ทุกคน อะไรวะเนี่ยรวมถึงอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมงานศพไปแล้วอันนี้คืออะไรเล่นมุกกันเนี่ยรีบไปหน่อยไหมเนี่ยคิดเผื่อสักขนาดนั้นไม่เลยสักนิดไหนงานศพคงไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่าเรื่องอาหารบางทีอาจจะเป็นโอกาสเหมาะพอดีโอ้จริงสิพวกเธอน่าจะหิวแล้วสินะเดี๋ยวนะคนที่จะคุยกันเรื่องกินข้าวเราควรจับตาดูสุนัขตัวนั้นให้ดีๆก่อนหรือเปล่าเรื่องนี้วางใจได้มีการผูกมัดของฉันอยู่ตอนนี้มันใช้พลังจากเงาไม่ได้แล้วล่ะปีศาจที่ออกอาละวาดในหลังชิวตอนนี้ทุกคนน่าจะจัดการมันได้ง่ายๆแต่ฉันเกรงว่าไม่ว่าปีศาจตัวไหนก็น่าจะแกร่งพอจับโดนิกิวไปทำอาหารได้ทั้งนั้นแหละก็คือตอนนี้โดนิกิวไม่มีพลังอะไรแล้วครับเป็นแค่หมาธรรมดานะครับดูเหมือนว่าแผนหลบหนีของโดนิกิวจะดำเนินไปอย่างราบรื่นก่อนที่จะถึงตอนที่ร้องหญิงด้วยความตกใจอันที่จริงถ้าเฮเดียไม่ได้จับตาดูมันไว้มันก็แทบจะเดินออกมาจากอาคารอย่างเงียบๆได้เลยแต่หลังจากที่เพอร์เซปชันพูดจบ ยังไงฉันก็ควรจะจบสิ่งที่ฉันเลือกไว้ ประมาณว่าเมื่อกี้มันกำลังจะเดินหนีไปแล้วเว้ยแต่พอเพอร์เซปชันบอกว่าก็ปีศาจรอบๆนี่น่าจะแก่งกว่ามันด้วยซ้ำนะตอนเนี้ยก็เลยไม่กล้าออกไปละช่างเถอะการดูแลพวกคุณอาจจะน่ารำคาญไปหน่อยแต่จะถือว่าเป็นการเก็บกวาดสิ่งที่ตัวเองทำพังไปแล้วกันทำเป็นพูดดีแม่มันเกือบจะหนีออกไปแล้วแต่พอโดนจับได้มันก็พูดพลางเดินวกกลับเข้าทางเดิมเพราะสาเหตุนี้ในใจของทุกคนจึงรู้สึกว่าคำพูดของมันตลกขบขันนะไม่เลวลูกกาลเทศะดีนี่งั้นพอเรากินข้าวเสร็จค่อยเดินทางใหม่ไปตามหาผู้เป็นวิถีคนอื่นตามแผนเดิมไหมจะว่าไปผู้เป็นวิถีคนอื่นๆจะเป็นคนยังไงอ่ะน่าจะน่าเหลือเชื่อเหมือนกับลีตอสหรือเปล่าเธอพูดตรงๆก็ได้ว่าพวกเขาจะมีตะกะแปลกๆที่มีแต่เธอเท่านั้นที่เข้าใจได้หรือเปล่าคือตอนนี้คาร์ลีอ่ะฝังใจแล้วว่าเซนาเนี่ยเป็นพวกที่มีตรรกะแปลกๆที่เซน่าเข้าใจได้คือคนที่มีตรรกะแปลกๆเซน่าจะเข้าใจได้อย่างน่าเหลือเชื่อเว้ยตอนนี้คาร์ลีคือเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วเว้ย
เรื่องนี้ที่จริงฉันเองก็บอกไม่ถูกแต่ฉันจะไปคิดดูแล้วกันว่าจะไปหาใครก่อนดียังไงซะนอกจากฉันในหมู่พวกเราก็ยังมีคนที่ดูค่อนข้างอ่อนโยนอยู่ด้วยนะโอ้ขณะเดียวกันนะที่ไหนสักแห่งในหลังชิวเนื่องจากลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากที่อื่นที่จริงค่อนข้างเงียบกว่าพื้นที่อื่นไม่ว่ายังไงก็ตามแม้จะมีแค่ไม่กี่คนที่เลือกจะฝังกระดูกไว้ที่นี่แต่ยังไงที่นี่ก็เป็นตัวแทนของหลุมศพขนาดใหญ่อีกแห่งนอกจากสระเงามายาแกรกดูเหมือนจะเป็นเสียงกระสุนถูกบรรจุแต่เสียงเบานั้นเบามากดูเหมือนว่ามีคนเดินผ่านมาแต่เสียงฝีเท้านั้นค่อนข้างอ่อนโยนสำหรับเธอแล้วทุกอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวมากนักเรื่องทั้งหมดนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในชั่วพริบตาอุ้ยอ่อนแอถึงขั้นนี้เลยเหรอนี่ฉันหลับไปนานขนาดไหนกันนะนี่เพอร์เซปชันนี่ถ้าผมจำไม่ผิดเริ่มจากไปหาปืนของฉันก่อนก็แล้วกันถ้าจำไม่ผิดเมื่อกี้คือเพอร์เซปชันป่ะจบยังอันนี้คือจบยังโอ้ยกระตุกชาเอชปุ่มลงล่าง R2 หมดแล้วโอเคก็คือทิ้งไว้แบบเมื่อกี้เลยส่วนตามหากล่องผมว่าไม่ยากนะไปตามหากันเองนะครับสู้ๆนะจบแล้วจบไปตรงนี้เลยอ๋อเดี๋ยวนะมึงจะทิ้งให้กูเคว้งอย่างนี้เลยล่ะโอเคโอ้รับสติกมาส่งช่วย Fear Gathering เป็นผู้รวบรวมความกลัวนะครับล็อกไว้ไอ้สติกมาสีดาวนี่นะเป็นที่ระลึกเท่านั้นนะครับอย่าไปคิดมากเลยอันนี้ได้อะไรเอ่ยครบหรือยังครบแล้วเหลืออันนี้ปะนี่โอเคทำลายล่าพิบัติโอเคอันนี้เป็นชื่อพาร์ทนี้เนาะโอ้ยเพชรเพียบเลยว่ะเราทุกคนในเมื่อมันให้เพชรมาสักขนาดเนี้ยนะเดี๋ยวผมจะจัดให้ทุกคนดูส่งท้ายว่าเพชรมันจะพอถึงกดกาชาป่าวะโอ้นี่ไงฮะทำลายล่าพิบัติไอ้ปรารถนาที่หลงเหลือคือตอนไหนวะทำลายเกราะที่อยู่บนร่างสัตว์ร้ายแห่งการสละชีพฮะอันนี้ต่อกรกับการโจมตี2รูปแบบของศัตรูสำเร็จ5ครั้งในพื้นที่หลังชิวและรอบหลังชิวการโจมตี2รูปแบบคืออะไรวะไม่รู้ว่าแต่ทำเสร็จไปแล้วแบบงงๆอันนี้เนื้อเรื่อง3อันเนาะโอเคก็ที่เหลือน่าจะเป็นสำรวจแมปแล้วล่ะมีมวลสารนั้นได้ตีบวกมวลสารได้ครบเลเวล10สำเร็จการท้าทาย3ของพื้นที่ส่วนสุดท้ายทะเลอ๋ออันนี้ก็ท้าทายเฉยๆไม่มีอะไรภารกิจอีก2อันก็คือเควสฟ้านะเนี่ยแล้วก็ความลับของหลังชิวอันนี้น่าจะเดินสำรวจได้เรื่อยเดี๋ยวเขาคงได้โอเคแหละน่าจะไม่ได้เฮ้ยผู้ถือไม้เบสบอลว่ะติดต่อกัน4ครั้งในการสู้ครั้งเดียววัดในพื้นที่โอเคน่าจะมีให้สู้ใหม่แหละไอ้เจ้าหมาเมื่อกี้นี่ไงอ๋อเป็นบอสรายสัปดาห์เอาเชียร์แล้วผมซัดไปหมดละแม่งเลยโอเคอะกลับไปที่โอเซียเนาะแล้วก็เควสไม่มีอะไรละเดี๋ยวค่อยว่ากันถือว่าจบได้ค่อนข้างไม่ค้างนะถือว่าไม่ค้างเรา
คลียร์เรื่องของดูนิกิวกับรีตอสจบแล้วแต่ทีนี้เนี่ยต้องให้ตัววิถีอื่นเนี่ยมาช่วยเคลียร์ปัญหาที่แบบฟื้นฟูสภาพที่พังทลายหรือว่าไอการกัดกร่อนของทะเลด้วยนี่นั่นอ่ะก็ต้องให้วิถีอื่นมาช่วยแต่ไอคนเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าเป็นเพอร์เซพชันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมสั้นหรือคนนี้วะเออมีผู้หญิงผมสั้น2คนวะเออว่าอาจจะเป็นคนนี้อันแต่ผมเห็นแล้วว่ามันมีข้อมูลจากฝั่งจีนมาแล้วว่าเขาเปิดหน้าหมดแล้วนะว่าแต่ละคนชื่ออะไรยังไงแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยหาสักคลิปนึงมานั่งคุยกันอีกทีดีกว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้ไม่รู้จะคุยอะไรวะเออนะนั้นก็เอาไว้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราค่อยมานั่งคุยกันแบบละเอียดในคลิปกาวอีกสักทีนึงเดี๋ยวนะนี่มันกี่โมงแล้วโอเคยังไม่ข้ามวันโอเคนี่คือเคลียร์แล้วโอเคนี่คือรางวัลจบเควสเนาะเดี๋ยวนะอันนี้ก็เป็นวงแหวนครบรอบ7ปีโอเคกรอบรูปเฉยๆนะครับไม่มีอะไรอันนี้เดี๋ยวค่อยไปฟาร์มต่อผ่านเนื้อเรื่องแล้วโอเคเคลียร์อันนี้ให้อะไรเอ่ยอุ้ยได้เพชรอีกสวยไม่ใช่หรอกผมจะกดกาชามามาเหอะขอร้องอ่ะอีก2ทีเนี่ย พอดีเลยด้วยนะกดทีละ280 2ทีมันคือ560พอดีเลยแม่งเลยอ่ะส่งท้ายยังไงก็ได้ชัวร์ๆอยู่ละแต่จะได้อันที่1หรืออันที่2เนี่ยแหละเฮ้ยโลนึงผมก็คิดมากเลยเว้ยได้เลยได้ไหมโอ้โหมึงเอาสุดการันตีแม่งเอาผมสุดการันตีจริงอ่ะโอเคอย่างน้อยได้เล่นเซนาแล้วเว้ยแม่งกว่าจะได้สุดเลยแม่งเอาสุดจริงโอ้โหเว้ยแม่งคือกว่าจะได้แล้วผมรู้สึกว่าถ้าจบแพทนี้เนี่ยผมน่าจะได้ชุดสู่ช้างด้วยเพราะว่าเหลือเวลาตั้งเดือนหนึ่งกดอีกแค่ใช้เพชรอีกแค่ 6,000 เองอ่ะผมได้แล้วอ่ะไม่น่ายากเลยอ่ะโอเคดังนั้นชุดปกติกิจกรรมนี้เนี่ยทำไม่ยากครับแค่เอาเพชรแต่กดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองแต่ถ้าบังเอิญว่าดองมาไม่พอสักนิดนึงเนี่ยก็อาจจะอดก็อาจจะต้องเติมนิดหน่อยผมเคยแบบขาดนิดนึงอ่ะกิจกรรมประมาณเนี้ยถ้าขาดนิดนึงก็ต้องเติมเนาะแต่ว่านี่มันนอกเรื่องละดังนั้นก็ผมก็ปิดจบด้วยการกดกาชาให้ทุกคนดูอย่างสบายใจนะครับก็เดี๋ยวคุยเรื่องอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยอาจจะหาคลิปกาวหรือคลิปสรุปสั้นๆอะไรอย่างงี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวมานั่งคุยกันตอนนี้ขออนุญาตไปพักก่อนนะครับวันนี้ผมจิเมนโตไปละบ๊ายบาย100ปีแห่งเงาโดดเดี่ยวช่วงที่3นะครับจบไปแล้วนะครับก็บ๊ายบายสวัสดีครับ